ไอ้เหี้ยต้องแบบเป็นเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลละดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิววันนี้เรามารีวิวเรื่องอะไรกันนะครับติดคอไม่ติดคอเสียงเป็นอย่างนี้ธรรมชาติเลยวันนี้รีวิวเรื่องการเรียนรับคลาสเหมือนพี่พันพูดแต่คล้ายอยู่คล้ายอยู่เป็นหนังที่ตลกมากมันมากและใครๆก็ต้องรีวิวกันจบไปคือทุกช่องรีวิวหมดหนังเรื่องนี้ไม่มีช่องไหนที่ไม่รีวิวแน่นอนความรู้สึกยอมรับเลยว่าเข้าไปแล้วเหมือนได้หลายๆอย่างเหมือนไปฟังวิทยากรแล้วเขาพูดมาหลายๆอย่างแล้วเราได้แบบกลับไปใช้ที่บ้านเลยไม่อันนี้เกี่ยวที่ไปฟังไม่ได้เกี่ยวที่อะไรหรอกแต่บอกว่าคือเราอะได้ความรู้สึกดีจากเรื่องนี้ทำไมไม่เหมือนมึงกำลังพูดถึงการเรียนไปดูหนังแต่ว่าแม่งเหมือนมีวิทยากรมาพูดได้ความรู้กลับบ้านได้เออมันรู้สึกมันได้เต็มอิ่มอะอิ่มจริงๆชอบมากๆอิ่มซื้อป๊อปคอร์นถังใหญ่ไงเพราะอะไรอิ่มบอกแล้วอย่าถังใหญ่เกินอิ่มเลยถังเล็กพี่ก็กินไม่หมดแล้วแค่นี้พี่ก็อิ่มแล้วนะชอบมากกว่าภาคแรกไหมชอบมากกว่าภาคแรกชอบมากชอบมากกว่าภาคแรกไหมชอบมากกว่าเยอะเย้พี่จะบอกว่าชอบมากกว่าภาคแรกไหมชอบมากกว่าละมั้งเพราะว่ารู้สึกว่าหลายๆโมเมนต์มันไปสุดกว่ายังไม่พูดถึงเรื่องเนื้อเรื่องนะหมายถึงว่าอารมณ์ที่ได้รับภาคนี้พี่รู้สึกว่าเข้ากับตลกมันมากกว่าเรื่องความที่ดูภาคแรกแล้วมันชินหรือเปล่าคือแบบแม่รู้จักภาคแรกมากขึ้นไงพอภาคสองปุ๊บเรารู้จักตัวเฮี้ยนี่มากเราจะรู้ว่ามันจะพูดอะไรออกมาอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เลยทำให้เราอินกับภาคนี้มากขึ้นอาจจะมีอันนี้ส่งจากภาคแรกด้วยมันก็ปูไว้แล้วอะไรส่วนตัวก็เลยชอบภาคนี้ชอบมากมากเสียน้ำตาด้วยทำให้พี่ท็อปเสียน้ำตาได้น้อยเรื่องมากนอกจากไม่น่าพักขนงแล้วไม่มีเรื่องอื่นเลยที่ทำให้พี่ท็อปเสียน้ำตาได้จริงอ่ะตอนไม่รู้ตัวไงตอนไม่น่าจริงเหรอตอนไม่น่าไปยืนเรียกหาพี่มากอ่ะจริงเหรอตอนนั้นพี่ท็อปร้องไห้ฟูมฟายมากตอนนั้นจริงอ่ะจริงอินที่หมายกูยังไม่รู้ตัวเลยอาจจะเป็นองค์จริงป่ะอาจจะมีองค์เรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันยังมีอะไรที่ยังสู้ภาคแรกไม่ได้แต่ก็มีสิ่งที่ไม่มีในภาคแรกอย่างเช่นที่พี่พูดไปว่ามันมีอิโมชันนอลอิมแพคมากกว่าเดิมเรารู้สึกทางจิตใจแล้วมากกว่าเดิมมึงทำร้ายใจมากกว่าเดิมเราเลยจะรู้สึกแบบไอ้เหี้ยภาคนี้มันดีกว่ารู้สึกอีกอย่างได้ว่าเบบี้กู๊ดแทนมินเนี่ยได้ละใช่ถือว่าเป็นจุดขายของมาวิวได้เลยเพราะมันตัวเล็กหรือเปล่าตัวเล็กมินิตัวเล็กน่ารักพร้อมที่จะไปเป็นลายแก้วลายเสื้อการ์ตูนการ์ตูนตุ๊กตาแต่เหตุผลที่ผมบอกว่าภาคแรกมันยังดีกว่าตรงที่ว่ามันยังมีเขาเรียกว่าซีเควนซ์ที่มันดูเป็นรูปเป็นร่างมากกว่าเดิมคือเราจะเห็นแอคชั่นที่มันมีความพิถีพิถันมากกว่าใช่ครับมันดูมีการเล่าเรื่องที่แบบมึงเป็นขั้นเป็นตอนมากกว่าเรื่องนี้มันจะมีการที่แบบว่าแม่งเดินเที่ยอะไรอยู่ในดาวไปเรื่อยอยู่สักพักใหญ่อะไรเงี้ยจะมีอารมณ์นั้นอยู่แต่เหตุผลที่เขาทำอย่างนี้มันก็มีผลตรงที่ว่าเราจะได้รู้จักตัวละครมากขึ้นถูกไหมล่ะซึ่งทั้งเรื่องนี้แม่งแยกกลุ่มกันอะนึกออกไหมก็จะเป็นช่วงใหญ่ๆที่แบบหลายคนอาจจะบ่นกันเยอะแต่สำหรับพี่นะพี่ชอบนะพี่ก็ชอบไอ้จุดเนี้ยเราจะได้แบบว่านี่ไงถ้าเกิดมันไม่มีไอ้พวกนี้เราจะไม่รู้สึกเที่ยเลยตอนสุดท้ายถูกไหมเราจะไม่แบบimpact อะไรขนาดนี้มึงจะไม่แบบเศร้าอะไรขนาดนี้อีกเหตุผลนึงตรงที่มันดีเพราะว่าไดอะล็อกมันเขียนดีมันมีตลกเยอะแล้วมันจะไม่น่าเบื่อนึกสภาพว่าแม่งไดอะล็อกเขียนไม่ดีมันน่าเบื่อมึงจะเซ็งมากนั่นแหละก็คือสำหรับพี่ยังชอบภาคแรกมากกว่าแต่ภาคนี้ก็มีจุดที่มันดีนะนั่นแหละมันก็ค่อนข้างต่างกันแค่นั้นเองครับไปเลยดีกว่าไปเรื่องส้น Hope you're ready it'll be here any minuteการเดินทางของกลุ่มฮีโร่สุดเพี้ยนในห้วงอวกาศยังคงเดินทางอย่างไม่หยุดหย่อนเมื่อพวกเขาเดินทางไกลออกไปในจักรวาลต่อสู้เพื่อรักษาครอบครัวใหม่ที่พวกเขาเพิ่งมีร่วมกันและไขปริศนาเกี่ยวกับผู้ให้กำเนิดที่แท้จริงของปีเตอร์ครีลศัตรูเก่ากลายมาเป็นพันธมิตรใหม่และเหล่าตัวละครที่แฟนๆชื่นชอบจากคอมิกสุดคลาสสิกจะมาร่วมมือกับเหล่าผู้พิทักษ์จักรวาลสุดเกรียน Guardian of the Galaxy Volume 2อ่ะเนื้อเรื่องพีตั้งแต่แรกเลยเป็นไงบ้างประมาณว่าพวกการ์เดียนเนี่ยไปทำภารกิจที่ซาวารินที่ซาวารินคือเขาไปป้องกันแบตเตอรี่ไอ้สัตว์ประหลาดที่นี่สัตว์ประหลาดปลาหมึกเนี่ยมันไปแดกแบตเตอรี่อยู่ตรงนั้นไอ้พวกตัวทองพวกตัวเงินตัวทองตรงนั้นแหละก็เลยมาจ้างจ้างให้พวกสตาร์ลอร์ดเนี่ยมารับจ็อบตรงนี้ป้องกันมันเป็นช่วงเวลา2
เดือนหลังจากภาคแรกห่างแค่2เดือนเองนะใช่ใช่เราก็จะเห็นเบบี้กู๊ดยังตัวเล็กๆอยู่ยังไม่รู้เรื่องยืนเล่นหมอยตัวเองอ่ะภาคแรกเขาก็มีสตาร์ลอร์เต้นจำได้ไหมมันเหมือนสไตล์ของเขาแล้วขึ้นตัวหนังสือไปใหญ่ปังเออแล้วก็มีคนเต้นก็คือเขาเป็นการจั่วแล้วว่ามันมาเล่นอ่ะทั้งเรื่องมันมาเล่นแน่นอนเออเบบี้กู๊ดจะบอกอย่างนึงว่าเบบี้กู๊ดตัวนู้นตายไปแล้วตอนแรกมีความรู้สึกผมคิดว่าอ๋อเออไม่ตายเนาะเหมือนยังงอกมาใหม่อะไรนี่เหมือนเป็นคนเดิมแล้วเหมือนเกิดใหม่เฉยๆอะไรเงี้ยความทรงจำยังอยู่แต่นี่มันเหมือนกับแบบมันตายไปแล้วเป็นเด็กไปแล้วมันมีบอลใหม่รอบแล้วเกิดใหม่ไปเลยฉากต่อสู้ตรงนี้ก็โชว์โมเมนต์นี้ด้วยคือทำงานเป็นทีมมาเป็นทีมเราก็จะรู้ว่าพวกนี้ก็เริ่มแบบเข้าขามากขึ้นอะไรเงี้ยมีห่วงกันด้วยมีห่วงก็คือยังเดี๋ยวจะบอกไว้เขาจั่วมุกไว้อันนึงเป็นแจ็คแพ็คที่แบบว่าให้ทุกคนใส่มันจะได้บินแล้วยิงได้สบายๆอะไรนี่มีคนนึงไม่ได้ใส่ก็คือแดกพอใส่ไม่ได้เจ็บนมเจ็บหัวนมแต่มุกเนี่ยทบไว้ทบไว้นั่นแหละไปตอนหลังจากนั้นก็คือภารกิจสำเร็จภารกิจเสร็จก็เข้าพบราชินีไงผู้ว่าจ้างไงส่งเฟสเออแต่พี่ถามนิดนึงคือว่าไอ้แบตเตอรี่เนี่ยตกลงกันไว้ว่าจะให้ป่ะไม่ใช่มันป้องกันเฉยแค่ป้องกันไม่ให้โดนทำลายแต่ล็อกเก็ตอ่ะเสือกทะลึ่งขโมยมาใช่นี่ก็ทบไว้นะคือต้องบอกก่อนว่าเหตุผลที่มันมารับงานเนี่ยเพราะว่ามันอยากได้เนบูล่าเนบูล่าพวกเซเวอรินจับไว้ก็คือเป็นข้อตกลงกันว่าเออถ้าเกิดกูทำงานนี้แล้วมันก็เอาเนบูล่าให้กูนะอะไรอย่างนี้พอจับมาปุ๊บเนี่ยมันกะเอาเนบูล่าไปคืนที่เซนด้าเซนด้าก็คือเมืองของโนวาโนวาคอฟตำรวจอวกาศอ่ะของภาคที่แล้วที่บึ้มไปแล้วภาคที่แล้วได้มั้ยเออยังไม่บึ้มนะไม่บึ้มอ่ะเออไม่บึ้มมันแค่แบบพังไปบางส่วนนึกว่าตายหมดแล้วยังไม่ตายไอหินก้อนมีอยู่หินก้อนนึงมั้งยังอยู่ที่นั่นอยู่หินก้อนสีม่วงยังอยู่ที่เซนด้าอือนั่นแหละแล้วเนบูล่าจะมีมุกอยู่อย่างนึงคือกูอยากกินลาบไอ้เหี้ยเนี่ยลาบเหี้ยทุกอย่างหิวมากไอ้พวกนี้บอกมันยังไม่สุกมึงอยากกินอะไรคราวนี้ก็เป็นมุกเขาเรียกว่า running joke ที่แบบว่าเขาปล่อยให้เราคิดแบบว่ามึงยังไม่สุกตอนแรกไม่ขำหรอกมันจะไปขำตอนหลังอะไรงี้หลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็เลยพาหนีไปแต่ว่าไอ้พวกเฮชาเขารู้มันรู้ก็เลยตามกันมาเหตุผลนึงที่มันตามมาคือมันมีการ dialogueคำหนึ่งพูดไว้ว่าไอ้พวกเนี้ยมึงอย่าไปข้ามนั้นมันนะมึงอย่าไปล้ำเส้นมันนะเพราะว่ามันเป็นพวกที่กวนตีนมากอะไรอย่างนี้ประมาณว่าชอบทำตัวเองสูงส่งไอ้พวกไอ้เซเวอรินพวกเนี้ยกูนึกถึงตอนปูเสืออะไรกูนั่นแหละหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ตัวทองนี่ก็ได้ส่งลูกน้องมาเป็นยาน AI ขับเป็นคอมอะไรเงี้ยนึกว่าเล่นเกมโอ้มันเล่นเกมแล้วเสียงแม่งแบบในเกมนะชัดใช่คืออารมณ์เกมการเงี้ยเขาคิดใหม่อันเนี้ยมันไม่ได้น่าจะไม่ใช่คอมิกด้วยน่าจะคิดใหม่เกมการนี่อารมณ์แบบเป็นเนิร์ดช่วงยุค80นึกออกมั้ยมึงเคยเล่นเกมสเปซที่อะไรนะที่เป็นที่ฟ้าจิ้งๆกว่าจะอย่างนั้นสเปซอินวีเดอร์เออน่าจะอย่างนั้นเพราะตอนหลังมันมีแพ็คแมนด้วยนี่ใช่มีแพ็คแมนนะเออมันจะมีเรื่องอย่างนึงคือแดกเนี่ยมันพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยมึงต้องผ่านในดาวเคราะห์นี้ไปให้ได้นะถ้ามึงผ่านไม่ได้นี่มึงเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในจักรวาลนี้เลยนะเออเดี๋ยวมันสภาพล็อกเก็ตบอกกูนี่เอามาเลยกูบังคับเองอะไรนี่กูบังคับเองสตาร์ลอร์ดเฮ้ยอะไรวะกูกำลังขับอยู่อะไรนี่แล้วก็เลยแย่งกันสองคนนี้เป็นเหมือนกับเป็นแบบคู่เขาเรียกว่าคู่แข่งกันอารมณ์กัดอะไรเงี้ยฟันพบกันทีไรกันเรื่องใหญ่ไงเหมือนเล่นกับฟันไงนั่นแหละมีคนมาช่วยยานอันนั้นมันระเบิดหายหมดเลยมันเป็นคนตัวเล็กๆเป็นคนตัวเล็กๆกูงงเหี้ยอะไรวะใครบอกว่าไอ้ล็อกเก็ตบอกว่ามันเป็นคนตัวเล็กๆเข้ามาคงตัวใหญ่ขึ้นแล้วหลังจากนั้นยานก็ตกลงไปที่ดาวตอนตกกูจิกบอกโดยไม่รู้ตัวกูชอบอย่างนึงคือแดกนี่เป็นคนที่แบบยิ้มแม่มึงเอนจอยกับทุกเสี้ยวทุกเสี้ยวเวลาในชีวิตเลยสะใจจะขำหมดสะใจอะไรสะใจชอบมากขำหมดเออแล้วพอตกลงมาปุ๊บก็ได้เจอพ่อก็คือเคิร์ตรัสเซลชื่อว่าอีโก้ชอบอย่างหนึ่งคือหลังจากที่รู้จักกันแล้วนี่สตาร์ลอร์ดไม่ได้เชื่อปักใจเนื้อไหมมันก็เลยไปคุยกับกามูล่าก็เลยพูดกันไปถึงเรื่องเก่าๆที่สตาร์ลอร์ดเคยเล่าให้กามูล่าฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเคยมีพบรูปที่เป็นพ่อมันอยู่ชื่อว่าเดวิดเฮลส์แฮสเซลฮอฟมันเป็นดาราคนหนึ่งที่สตาร์ลอร์ดเนี่ยนับถือมากอยากให้เป็นพ่อกูจริงๆแล้วพ่อกูคือคนนี้แหละพ่อกูคือมิชชัยบัญชานี่แหละสมมุติประมาณนั้นเปรียบเทียบประมาณนั้นก็คือให้คนไทยเข้าใจชอบอย่างนึงที่เคิร์ตรัสเซลมันพูดว่าฉันเป็นพ่อไงมันตัดเปี้ยงเลยพี่ชอบเหมือนกันตัดเปี้ยงไปที่ยอนดูใช่
ตอนนี้ไม่สงสัยใช่ไหมยังไม่สงสัยไม่สงสัยไม่คิดอะไรใช่ไหมตอนนั้นเรายังไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นเราไม่รู้แต่ว่าถ้าเรารู้ดูจบไปแล้วเราจะรู้ว่ายอนดูมีความเป็นพ่อพอตัดไปที่ยอนดูยอนดูกูบอกทำตัวกูชอบดาวเที่ยนี้มากมันเป็นดาวแบบดาวกะลีนะดาวกะลีพวกนี้ก็ดีไซน์ให้เราใหม่ดีไซน์ให้เราใหม่คิดว่าเจ๋งด้วยนะชอบอย่างนึงไอ้เรื่องชื่อนี้แม่งไปแต่ละดาวเราจะเห็นวัฒนธรรมมันอ่ะเออใช่ๆๆแต่ละที่มันจะมีแบบสิ่งที่มันเป็นน่ะนึกออกมั้ยดาวไอ้พวกคนทองไอ้ยุคเนี้ยตัวเงินตัวทองพวกเนี้ยมันก็จะมีอีกแบบนึงดาวกะลีไอ้ดาวกะลีมันก็จะปิงอีกแบบนึงอะไรเงี้ยพอไปถึงในตรงเนี้ยปุ๊บมันก็จะให้เราเห็นแล้วว่าจอนดูเนี่ยจริงๆเป็นสมาชิกของกลุ่มลาเวนเจอร์มีอันนั้นอีกอย่างนึงคือตาเพิงตาเพิงมันมีตาเพิงที่มันเก็บไว้ก็คือเป็นตาของแบบกัปตันของลาเวนเจอร์คือกัปตันลาเวนเจอร์นี่มีเยอะมากจะบอกจะเปรียบเทียบง่ายๆว่าลาเวนเจอร์คืออะไรลาเวนเจอร์คือโจรสลัดอวกาศนึกภาพว่าหนวดขาวมีลูกน้องในสังกัดมีหัวหน้าแต่ละยานแต่ละเรือประมาณหลายลำใช่ประมาณนั้นเออแล้วยอนดูเป็นกัปตันลำหนึ่งมันมีมันมีคอนฟลิกต์ของยอนดูอย่างนึงคือมันฝ่าฝืนเขาเรียกกฎของทางไอ้ลาเวนเจอร์คือว่าลาเวนเจอร์เนี่ยเขาห้ามเอาเด็กเข้ามาอยู่ในกลุ่มใช่เด็กก็คือสตาร์ลอร์ดสตาร์ลอร์ดใช่เนี่ยตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ไม่รู้เราก็ยังไม่รู้คือที่อะไรเนี่ยคือจริงๆมันก็ตัวตั้งแต่ภาคที่แล้วนะถูกไหมจับมาตั้งแต่ภาคที่แล้วใช่ไหมมานิดเดียวเองแต่แม่งแสดงดีว่ะสตาร์ลอร์ดอ่ะมาเถียงกันมาเถียงกันมาแบบจริงๆอ่ะไม่ได้อยากไล่หรอกแต่ทางลาเวนเจอร์เรามีกฎใช่นายตบตัดเราผิดกฎก็คือผิดกฎเขาเรียกว่าอะไรวะสัตยาบันอะไรนี่สัตยาบันของลาเวนเจอร์อะไรนี้แล้วเราก็จะเห็นในนี้ครั้งแรกเทเซอร์เฟสมันเป็นรูปทีมขำกันเลยเทเซอร์เฟสแค่ชื่อก็ขำแล้วคือมันก็เป็นลูกทีมของยอนดูนี่แหละมันก็เป็นการจั่วเนื้อเรื่องไว้นิดนึงว่าไอ้เชี่ยนี้เดี๋ยวมันจะไปยึดครองอำนาจช่วงหลังอะไรงี้ระหว่างนี้ก็จะมีพี่ทองชื่ออะไรเจ๊ทองเจ๊ทองพี่บอกไงปูที่กระปูเสือมาเลยแล้วก็ติดกู้เสือกู้เสือมาเสือกู้แบบไร้ราคาบ้างใช่ใช่สารน้ำมันอ่ะก็คือเจ๊ทองมาจ้างยอนดูมาจ้างยอนดูหลังจากนั้นตัดกลับมาที่ไอ้พวกตัดสตาร์ลอร์ดกำลังนั่งสุมไฟกันอยู่มีการเถียงกันเล็กน้อยตอนนั้นเริ่มเจอกับแมนติสครั้งแรกแล้วแมนติสเราก็จะรู้ว่าแมนติสนี่เป็นคนที่แปลกๆมันบอกว่ามันรู้มาว่าการยิ้มทำให้ทุกคนมีความสุขไงก็คือแมนติสเนี่ยมันเขาเรียกว่าไม่เคยเจอใครมาก่อนก็คือเจอแต่พ่อสตาร์ลอร์ดอย่างเดียวอยู่ชีวิตอยู่แต่อีโก้อย่างเดียวเลยแล้วก็เลยแบบเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยเป็นนั่นแหละพอเจอหมาปุ๊บขอรูปหมาหน่อยได้ไหมเป็นมุกอะไรก็รู้เป็นมุกอะไรเงี้ยมากครูตลกไปเยอะเขาตลกเลยหมาใช่ไหมคะหนูชอบมากเลยค่ะขอรูปหมาได้ไหมตัดรูปงานอีกอย่างอุ้ยคือที่ครูขำคือไอ้เด็กไม่หัวเราะจริงใจมากเข้าใจว่าพอบอกรูปขอรูปหมาหน่อยไอ้เด็กไม่หัวเราะจริงใจมากอ่ะไอ้เด็กบอกอ๋อได้เอาเลยไอ้ยี่หัวเราะโคตรจริงใจประจำกลุ่มกูชอบตรงไอ้ที่พอรูปแล้วล็อกเก็ตมันกระตันเออจะกระตันกระตันปั้งเออจะกระตันนี่กว่าแล้วมันก็พูดประมาณว่าอะไรวะเออเนี่ยเขารู้ไหมเนี่ยมันคือการแกล้งกันอะไรงี้สอนไปด้วยสอนไปด้วยนี่ก็เริ่มเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ความสัมพันธ์แบ๊กตลกค่ะตลกค่ะตลกจังเลยหน้าคุ้นเหมือนหัวเราะด้วยอ่ะอารมณ์เหมือนมึงด้วยอ่ะกูด้วยหัวเราะด้วยเหมือนกูด้วยอะไรอย่างงี้กูชอบอย่างนึงมันจะมีช็อตนึงที่เนบูล่ามันทําหน้าเห็นไหมกูเหนื่อยใจก็นัดใจไม่ต้องพูดเลยไม่พูดอะไรแต่รู้ไม่พูดอะไรรู้เป็นไงหลังจากนั้นพี่หลังจากนั้นก็คือตัวพ่อเนี่ยบอกว่าพ่อมีดาวอยู่อีโก้มันพูดว่าเดี๋ยวเจ้าไปที่ดาวข้าสิแล้วเจ้าจะได้รู้ว่าเป็นยังไงมาไงข้าทำยังไงอะไรงี้เราจะได้รู้จักกันมากขึ้นใช่ครับผมส่วนไอ้ล็อกเก็ตกับกรูดอะไรพวกนี้ก็อยู่ที่นี่ซ่อมพร้อมกันเนบิล่าด้วยต้องยานมันเป็นเฉลยมันเฉลยต้องยานอยู่อย่างนี้กูก็ถูกทิ้งมันจะมีโมเมนต์น่ารักอันนึงที่แบบไปนะไปก่อนนะมันก็ไปบายทำหน้าเศร้าๆหน่อยขอเรียกชั้นไปพี่ท็อปโอ้โหถ้าทำอย่างนี้นี่กูว่าเขียวทั้งเรื่องถ้าเป็นดีเจ็บไอ้สัสเนี่ยหลังจากนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่ยาวอยู่ที่แบบแย่กันอ่ะผมคนนึงที่ชอบตอนที่มันอยู่ด้วยกันหลายๆคนมันจะมีไดนามิกที่ค่อนข้างแบบฮาด้วยกันมึงอยู่มึงเถียงกันมึงเครียดอะไรกันอ่ะแต่ภาคนี้ร่วมกับเจมกันเขาพูดไว้แล้วว่าอยากให้ทุกคนรู้จักตัวละครพวกนี้มากขึ้นคุณจะได้รู้จักล็อกเก็ตมากขึ้นรู้จักกู๊ดมากขึ้นรู้จักสตาร์ลอร์ดมากขึ้นเขาโจทย์ไว้แล้วว่าสตาร์ลอร์ดมีพ่ออยู่คุณจะได้รู้จักพ่อเขาแต่ละคนก็เลยแยกกันไปสตาร์ลอร์ดก็เลยไป
ยะไปดาวไปดาวของฮิโก้ส่วนมันมีลาเวนเจอร์มาพวกลาเวนเจอร์มารับค่าจ้างจากไอ้นู้นไงไอ้เจ๊ทองอ่ะใช่แต่พอดีว่าล็อกเก็ตแม่งเก่งครับตักแม่งวางไว้ทั่วป่าเลยพี่ก็ไม่นึกนะเป็นโมเมนต์สู้ของล็อกเก็ตที่พี่ว่าเออชอบโคตรเท่นะโคตรเท่เลยโคตรเท่คือภาคที่แล้วไม่เห็นไม่เห็นไม่ได้เห็นงี้ไม่เห็นงี้ไม่ได้เห็นงี้คือภาคที่แล้วก็ยิงปืนแบบพวกกับปลูดยิงปืนตอนสนุกสนุกไปไม่ได้อะไรมากอ้าวเนี่ยมึงมีความสามารถอ่ะมึงเทพอยู่อ่ะมึงเทพมึงเทพนักประดิษฐ์นักประดิษฐ์ไงนักประดิษฐ์ชอบตอนแม่งไต่ไต่จะมาเช็ดกระลอกงานแล้วชอบเถียงไม่ใช่กระลอกมันล่อไปเกือบครึ่งนึงของนั่นเลยนะทีมนะทีมของยอนดูล่อไปเกือบครึ่งนะกูชอบโมเมนต์มันจะมีโมเมนต์ตลกเราจับสู้กับตุ้งตั้งตุ้งตั้งตุ้งตั้งจับกว้างที่ป่าหมดเลยระเบิดอย่างนี้ก็ได้นะเออก็ง่ายๆดีอ่ะอารมณ์มันกระตุ้นกันได้มีคนบ่นเยอะว่าแม่งหนังติ้งต้องหรือหนังนี่อะไรคือมันได้อ่ะมันได้โมเมนต์นะมันได้ตรงที่ว่ามันเป็นอวกาศมึงรู้ได้ไงว่ามันจะมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่คนอ่ะมึงเป็นมนุษย์ต่างดาวอ่ะมึงจะเอาความจริงจากมนุษย์เราไปอ้างอิงกับไม่ได้นะนี่ไม่ใช่มนุษย์นะเออไม่ใช่เว้ยอะไรไม่ใช่มนุษย์นะเนี่ยหลังจากนั้นพอล็อกเก็ตโชว์อะไรทุกอย่างก็เรียบร้อยต้องมาหยุดที่อาวุธของยอนดูสู้ไม่ได้จริงจริงอาวุธยอนดูชอบนะชอบตัวชอบนะยอนดูแค่แบบผิวปากโคตรเท่เลยไม่ได้แล้วไม่ได้เป็นยอนดูไม่ได้เนี่ยเป็นยอนดูได้เป็นยอนดูได้เป็นยอนดูได้ต้องมีหงอนไม่เองอาจจะเห็นไม่บูมยังลอยเป็นบูโอเปเรตได้ยอนดูหน้ามาทำบูโอเปเรตเอาไอ้แท่งนั่นอ่ะผูกกับไมค์แล้วผิวปากเชื่อว่าจะเป็นบูโอเปเรตที่ไม่มีใครจ้างเพราะเสียงผิวปากมึงเข้าชิบหายมึงผิวปากแล้วผู้กับจะสั่งให้มึงเงียบอยู่พอเงียบปั๊บไมค์ตกพอไมค์ตกก็ต้องผิวปากอ่ะมึงเป็นไมค์เปเรตที่ไม่มีใครจ้างแน่นอนนั่นแหละปรากฏว่าหลังจากที่ยอนดูจะจับล็อกเก็ตเดี๋ยวชอบอย่างนึงชอบตอนที่มันเหลือ2คนที่มันบอกว่าล็อกเก็ตมึงไม่มีของแล้วเนี่ยมึงทำไม่ได้แล้วไม่กระโดดหลอกเหมือนหลอกเด็กอ่ะไอ้เดบูร่าเหมือนหลอกเด็กไอ้เนี่ยแฟนพี่เองบอกเลยดูหลอกเด็กมันจะมีจังหวะที่แบบล็อกเก็ตมันเหมือนแบบทำยังไงดีมันกรูดกรูดเหมือนเบบี้กรูดจะแบบทำยังไงดีอะไรเงี้ยแต่พี่เป็นพี่ก็ช่วยนะหมายถึงว่าสรุปไปที่กูก็ปล่อยออกมาไอ้นึกกูไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์เนี้ยเดี๋ยวมาก่อนคือกูจะบอกว่ากูชอบล็อกเก็ตตอนโมเมนต์ที่แบบมันใช้มือเปล่าสู้เพิ่งเคยเห็นตัวล็อกเก็ตแม่งต่อยคนไอ้เหี้ยต่อยเงี้ยต่อยจริงอ่ะไอ้เหี้ยจะบอกหนึ่งเรฟเฟอร์เรนซ์ของเกมกันในล็อกเก็ตเนี่ยคาแรคเตอร์ล็อกเก็ตเขามีเรฟเฟอร์เรนซ์มาจากโจเพชชี่กูดเฟลลัสคาสิโนอะไรพวกนี้มันจะมีตัวละครตัวนึงที่เป็นตัวที่ค่อนข้างแบบปาดเลือนโทมาโลนจำโจนได้ไหมโจนจะมีโจนอยู่สองคนเตี้ยคนหนึ่งสูงคนหนึ่งไอตัวเตี้ยโจเพชชี่มันจะเป็นคนที่ค่อนข้างปากหมาแล้วอารมณ์ร้อนเวลาเล่นเรื่องที่ไหนแม่งอารมณ์ร้อนทุกเรื่องเลยก็เลยใช้คาแรคเตอร์เงี้ยมาใส่ในล็อกเก็ตล็อกเก็ตก็จะเป็นคนที่ปากหมามากหัวร้อนตลอดเวลาหัวร้อนมากแล้วพูดเคี้ยวมากพูดแบบปากหมาคือถ้าแบบ18บวกจะเห็นฟักเยอะมากคุณบอกเฉยๆว่าเกมการเขาใช้ตัวนี้เป็นเรื่องคนเล่นใครอยากรู้ถ้าไปดูเอ้ยเฮียแม่งคล้ายโจไม่ชี้เลยหลังจากนั้นก็ยอนดูใช้เฮียนั้นมาจี้หน้าจี้หน้าปั๊บเนี่ยที่พี่บอกก็ไม่นึกไม่ฝันว่าไอ้ยอนดูจะโดนไอ้เฮียโดนยิงข้างหลังปุ๊บไอ้เฮียนั้นหล่นเลยตอนแรกเขาไม่รู้นะไม่รู้มันมาขับจากตรงไหนวะหงอนมันคืออะไรเออผิวปากเฉยๆก็นั่นนิดเดียวนอนเลยเหมือนเป็นพลังมันไงใช่มันเป็นสิ่งประดิษฐ์นั่นไอ้เข็มนั่นอะเนบูล่าชอบนึงมันมีวันไลเนอร์พอยิงปุ้งแม่งถือลากเคี้ยด้วยถือหัวใช้เท้ามาด้วยที่ทอดไว้มันยังไม่สุดฉันก็บอกแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยเป็นจุดจบของพวกนี้นั่นก็เกิดการตีกันละมีการแบ่งพักแบ่งฝ่ายระหว่างพวกยอนดูกับพวกที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่มีใครพูดแบ่งพักแบ่งฝ่ายได้ได้นั่นแหละก็จะมีพวกอารมณ์เทเซอร์เฟสพวกเทเซอร์เฟสเนี่ยจะแยกออกมาบอกเฮ้ยกูไม่เอาแล้วหัวหน้ามึงเห็นเอาแต่ปีเตอร์ตลอดเลยอ่ะตอนแรกคือต้องจับไปส่งในพวกไอ้ตัวเงินตัวทองใช่ไหมล่ะแต่ว่าไม่ส่งแล้วไม่ส่งไม่ส่งแล้วคิดว่าฉันยังไม่ส่งแล้วจะช่วยมันแทนคืออันนี้พี่มันคือจะช่วยพวกเอกใช่ไหมไม่เชิงช่วยหรอกนี่มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นการช่วยที่แบบว่าไม่พูดตรงๆเนอะไหมเราก็คือเอาไปส่งดีกว่าแทนที่จะเอาคนนู้นอะไรนี้ก็เป็นเหมือนการช่วยอันนี้ก็เลยเขาเรียกว่าแข่งใจขึ้นมาแคร์คินแคร์คินเป็นคู่หูของไอตัวยอนดูเนี่ยมันอยู่คนนึง
ตัวผอมๆ อ่ะตัวผอมๆที่ตอนหลังใส่จอยเอาหมอนมาใส่ก็คือคนนี้เป็นน้องเจมส์กันนั่นรู้ไหมเอาเหรอแล้วคนนี้ก็เล่นเป็นเล่นเป็นล็อกเก็ตด้วยตอนถ่ายอ่ะกินสกีนใส่ชุดกินเขาเรียกเป็นไกด์โมชั่นเป็นไกด์โมชั่นใส่ชุดกินเป็นล็อกเก็ตด้วยเป็นไกด์โมชั่นให้ล็อกเก็ตใช่นั่นแหละก็แข็งใจขึ้นมาเฮ้ยช่วยแต่ปีเตอร์ตลอดเลยทำไมเป็นคนอย่างนี้วะแต่เซอร์เฟอร์ฮ่าฮ่ามันก็จับมาเลยยึดปืนยึดเที่ยอะไรเรียบร้อยสุดท้ายก็เลยตัดมาที่ดาวของอีโก้ก็คือกลับมาแล้วก็มาเจอว่าเฮ้ยยันดาวมันมีสีสันโอ้โหตะการตามากมายอะไรเงี้ยสวรรค์ชัดๆอะไรเงี้ยสวรรค์ชัดๆอ๋อระหว่างนี้คุณพ่อก็พาทัวร์พาทัวร์บอกอันนึงสวยชิบหายสวยจริงเรฟเฟอเรนซ์ผมว่าน่าจะมาจากเรื่องวิสารัตออสมันมีหนังทุ่งหนังเก่า1931สงครามโลกครั้งที่1ยังไม่เกิดหลังจากนั้นก็ให้ดูว่าประวัติความเป็นมายังไงตอนไอ้เหี้ยปีเตอร์เกิดเนี่ยเกิดยังไงจะชอบมุกนึงมากที่แดกมันขัดขึ้นมาเอ้ยทำไมพ่อไม่เล่าว่าพ่อเย็ดแม่มึงท่าไหนเย็ดกันยังไงอะไรเงี้ยมึงได้กันยังไงเนี่ยถ้าพ่อมึงเป็นดาวไม่ใช่เหรอดาวเย็ดแม่มึงหีแม่มึงแตกแม่เลยอะไรอย่างเงี้ยพูดประมาณนี้ประมาณนี้ลืมพูดไปอย่างนึงก็คือมันจะมีซีนแรกเลยซีนแรกที่เราได้เห็นอีโก้ตอนกำลังหนุ่มมาเจอกับแม่ปีเตอร์เกี่ยวข้องกันเลยก็ได้ก็คือตอนนั้นก็เราก็จะได้เห็นโมเมนต์รักกันแบบว่าผู้ชอบมากเลยเปิดมาวิแรกเอสสวยงามและเพลงไม่ท้อสัตว์ให้พ่อเลยเพลงชื่อเบนดี้เบนดี้ยูอาร์ไฟร์เกิร์ลมันเป็นเพลงที่เป็นพล็อตหลักของเรื่องเลยเราก็จะเห็นว่าพ่อสตาร์ลอร์ดเนี่ยไปปลูกที่อะไรไว้ในโลกปลูกไว้หลังแดรี่ควีนประมาณนั้นประมาณนั้นเลยประมาณนี้นั่นแหละก็มาดาวิโก้มันเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยตอนที่เจอกับแม่เนี่ยคือเนี่ยเป็นคนที่สวยมากสวยน่ารักอะไรอย่างนี้กูบอกตามตรงนะนะจุดนี้กูไม่เห็นลางที่อะไรไม่เห็นเหมือนกันคือด้วยความที่เคอร์รัสเซลเนี่ยเล่นพระเอกมาตลอดน้อยมากที่เขาจะเล่นเป็นตัวร้ายคือถ้าใครดูรีวิวเรื่องเดอะติงมาก็จะรู้ว่ากูรักมากเคอร์รัสเซลเนี่ยตอนแรกแล้วก็เห็นเป็นคนดีอะไรงี้ช่วงจังหวะนั้นเนี่ยสตาร์วอร์สก็เริ่มแบบกูเริ่มเข้ามากขึ้นอะไรอย่างนี้จะมีโมเมนต์หนึ่งที่แบบว่าไปสอนเรื่องพลังปั้นเป็นลูกเซ่กูก็นึกว่าจะทำอะไรว่าอ๋อทำเป็นบอลก็ดูน่ารักดีครับเหมือนย้อนวัยปึ๊บถ้าเล่นกับพ่ออะไรเงี้ยมันที่วัยเด็กสตาร์ลอร์ดไม่เคยมีมันเคยบอกไงที่มันอิจฉาพ่อไงเป็นอิจฉาเพื่อนไงเพื่อนแบบมีคือกูไม่ได้อยากอะไรกูอยากได้พ่อที่มาโยนบอลกับกูแค่นั้นเองอะไรอย่างนี้ได้เลยในใจพี่คิดว่าเฮ้ยเฮียกูว่าเดี๋ยวเห็นพ่อแม่งตายอนาถแน่เลยรักกับพ่อมันในใจคิดนะว่าเดี๋ยวพ่อต้องตายแน่ทำไมรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวร้ายแน่นอนอีโก้นี่ไม่ใช่ตัวร้ายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีเอชาไงใช่ไหมมีเอชาเราก็คิดว่าเอชาเลยตัวร้ายหลักเพราะมันตามไล่ทั้งเรื่องเลยนี่อะไรนี่เนี่ยเป็นการเล่าเรื่องที่เจ็ดแม่มันต้องคิดอ่ะนึกออกไหมถ้าสมมติไม่มีเอชาแล้วเราเล่ามาเฉยๆว่ามึงมาเจออีโก้เราก็คิดได้แค่นี้เราคิดได้แค่นี้พี่รอของกันเมื่อไหร่จะเจอตัวร้ายหลักพี่รออยู่จนมันโผล่ขึ้นมาว่าอีโก้นี่เป็นตัวร้ายไงก็เลยแบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์อ่ะจุดเสียของเอชาคืออย่างนึงคือมันไม่ค่อยมีเหตุผลหนักแน่นอ่ะด้วยความที่เขาให้เหตุผลที่แค่ว่าเฮ้ยมึงอย่าไปล้ำเส้นมันนะแล้วมันจะกวนตีนใส่มึงอ่ะแต่ไอ้เอชานี่มันก็แค่มันพากองทัพเพี้ยอะไรมามึงมาไล่ล่าแบบมูลค่าบอกมูลค่ายานที่เสียไปเผลอๆมากกว่าแบตแล้วบัตรใช่แบต3ก้อนไม่แต่เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ว่าเนี่ยมันมีศักดิ์ศรีเยอะมึงแบบมึงตวงเงินตัวทองอ่ะคือมึงแบบใช้คนเป็นทาสเรื่องมั้ยเผ่ามังกรไงเผ่ามังกรไงมังกรฟ้าของมังกรฟ้าเผ่ามังกรฟ้าไงใช่ใครมาขโมยของมึงนี่มึงมาหยามอ่ะมึงหยามกูชัดๆเลยอะไรอย่างงี้เขารู้ตัวเองนะตรงที่แบบว่าไอ้ยายชานี่แม่งใช้ทรัพยากรเยอะแยะมากมายมันไปเกี่ยวข้องกับตอนเครดิตสุดท้ายมีการพูดนิดหน่อยว่าเนี่ยมีสภาสูงเนี่ยไม่พอใจที่มึงใช้ทรัพยากรนี่เยอะมากไปนะ อะไรอย่างนี้หลังจากนั้นก็ตัดไปที่ยานของยอนดูตอนนี้ทำการปฏิวัติเรียบร้อยแล้วก็มีพวกของยอนดูที่ยังแบบฝักใฝ่อยู่ฝั่งยอนดูอะโดนฆ่าทีละคนเลยไปฆ่าน่ากลัวนะน่ากลัวนะที่จับปล่อยออกไปนอกอวกาศหัวใจพี่หายเลยเฮียไอ้นี่มึงเอาจริงจริงไอ้สัตว์นี่ฆ่าเพื่อนกันเองนะเว้ยเฮียหนังดิ้นนี่แล้วแม่งลอยแบบแข็งพีไอ้สัตว์หนังดิ้นนี่ตายแล้วแล้วประเด็นคือพีชอบนักแสดงคนนี้ด้วยแกเล่นซันดาบานาจีเป็นตัวหลักเลยในพระเอกเลยแต่ตายแบบโอ้ยเฮียชอบแบบนึงตรงที่มันปล่อยไปแล้วมันปล่อยไปช้าๆสักพักมันแผ่นมาข้างๆเย้เต็มเลยบานเลยเฮียอะไรอย่างนี้นั่นแหละหลังจากนั้นก็เลยมีการล้อนิดนึงไอ้ครูดกับเทเลเฟสเนี่ย
นี่ชื่อมึงล็อกเก็ต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 มันมีแบบมันมีการพูดว่าข้าเนี่ยจะเป็นกัปตันคนต่อไปข้าคือเทเซอร์เฟสล็อกเก็ตเป็นหัวเราะคนแรกเทเซอร์มีคนสงสัยเทเซอร์คืออะไรเทเซอร์มันเป็นเหมือนปืนสตั๊กกันมันจะมีปืนที่สตั๊กกันที่แบบว่าเป็นปืนยิงไฟฟ้าเสร็จแล้วที่ยิงแล้วแป๊ดอ๋อเขาเรียกว่าเทเซอร์กันเทเซอร์กันเฟสเป็นอีกมุกนึงที่เขาขำกันแต่พี่เกือบจะไม่เก็ตนะเพราะจริงๆเป็นมุกฝรั่งแต่ว่าพี่มาเก็ตตรงที่ว่าเฮ้ยปืนสตั๊กกันว่าเห็นหน้ามันป่ะแม่งเหมือนโดนช็อตมาไม่เหมือนจะไปช็อตใครอ่ะคือว่าเหมือนจะไปช็อตมาแล้วอ่ะแล้วมันดูภูมิใจและชื่อเทียดีมากไปถูกช็อตมาแล้วอะไรเงี้ยมันฮาตรงมันภูมิใจชื่อเทียดีมากหลังจากนี้เนี่ยไอ้สองคนนี้ก็โดนจับไปก็คือตัวล็อกเก็ตกับตอนดูโดนจับไปส่วนกู๊ดเนี่ยโดนแยกเพราะว่าน่ารักตะมูตะมีแค่นี้เองโดนแยกเลยมึงถูกจับเอามาแบบเอามาเล่นเหรอมาเล่นทุกคนว่ามันไม่น่าจะมีพิษสองไงไม่พิษสองอะไรจับใส่ชุดแล้วก็เอาเล่าชุดอเวนเจอร์อเวนเจอร์ไอ้นี่ก็แบบมุนหินช่วงนี้เนบูล่าไปแล้วคาคินเนี่ยก็ตกลงกับเนบูล่าเรื่องเนบูล่าก็เลยได้เงิน 10%ขอเงิน 10% เออถ้าพวกมึงขายมันแล้วขอมา 10% แล้วเอายาให้กูด้วยมันบอกว่ามันจะไปกำจัดผีกามูร่ากามูร่าแล้วก็จะไปฆ่าธานอสเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยธานอสเนี่ยมันเหมือนมันชอบความรุนแรงแล้วก็ให้ลูกสาวสู้กันของคนเนี่ยสู้กันเพื่อจะให้เก่งขึ้นใช่แต่เวลามันมีกฎข้อนึงเวลาคนบทลงโทษไงใช่บทลงโทษว่าคนแพ้เนี่ยต้องเอาอวัยวะอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปจากตัวอาจจะเป็นแขนหรือจะเป็นลูกตาอะไรเงี้ยซึ่งแม่งโดนไปทั้งตัวเลยในระหว่างนั้นนะพี่เข้าใจว่ากามูร่าเนี่ยแม่งเสพติดความชนะคือกูต้องชนะต้องกูต้องแข่งอะไรเงี้ยจริงๆถามจริงๆว่าดูภาคแรกแล้วเอ๊ะไหมไม่เอ๊ะอย่างนี้เนี่ยเขาจริงๆเขาทิ้งไว้แล้วถูกไหมเขาทิ้งไว้แล้วเราเห็นเนมูร่าแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามึงเป็นเหมือนแบบเครื่องไซบอร์กถูกไหมนี่แหละก็เราก็รู้จักมากขึ้นว่าเนมูร่านี่มีความหลักกับธานอสกูอยากจะฆ่าพ่อจะได้รู้รสชาติถึงความเจ็บปวดที่กูผ่านมารู้สึกชอบนะรู้สึกชอบว่ามันก็มีเหตุผลเหมือนกันใช่ไม่ใช่มึงจะไปตามฆ่าที่เขาเลยฆ่าปฏิบเลยฆ่าปฏิบมึงเห็นตอนที่เขาล้างหน้าสวยอ่ะเฮ้ยโคตรสวยเลยมันมีรูปที่เข้ามาแชร์ไงที่แบบที่มีแบบเก็บเรียกรูปดาราตัวจริงอ่ะชื่ออะไรว่ากินอะไรวะจำไม่ได้จินเรียกแล้วแกตัวอยู่พอสมควรมากนั่นแหละแต่ที่คุกอ่ะก็คือไอ้ล็อกเก็ตกับไอ้ยอนดูเนี่ยอยู่ในคุกเดียวกันเป็นซีเควนต์นั่นเลยเป็นซีเควนต์เลยเป็นซีเควนต์ใหญ่เลยที่ประมาณว่ามันเป็นเกี่ยวกับการที่สั่งให้กู๊ดไปทำงานเป็นมาเหมือนตลกอ่ะก่อนหน้านี้พูดนิดนึงมันจะมีการแบบต่อล้อต่อเถียงกับยอนดูกับล็อกเก็ตนิดนึงประมาณว่าเอ้ยมึงเนี่ยมึงทำผิดกฎใช่ไหมอะไรงี้แล้วก็ยอนดูก็พูดประมาณว่ากูถูกขับออกจากพวกลาเวนเจอร์อะไรประมาณนั้นจากกัปตันอะไรคนอื่นอะไรเงี้ยก็มีการแบบเขาเรียกว่าสารสัมพันธ์ได้สองตัวละครตรงนี้มากขึ้นมันจะมีผลตอนหลังด้วยใช่ตอนหลังนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นล็อกเก็ตเนี่ยเก่งนะเขาเรียกว่าเก่งในการแหกคุกอ่ะภาคแรกก็แหกมาแล้วภาคแรกก็พูดไปแล้วว่ากูถูกขังมา20ครั้งเนี่ยกูแหกมาแล้ว18ครั้งอะไรมันพูดมาอย่างนี้ก็เลยสั่งให้ล็อกเก็ตเนี่ยไปเอาหงอนมาไอ้สั่งกู้สั่งกู้แค่มันเดินมาเศร้าๆเลยเดินมาไงไงอันนี้มานี่ถูกล็อกเก็ตเจ้าลากไม้มันภาคไทยเรียกเจ้าลากไม้นี่กิ่งไม้เจ้าลากไม้กิ่งไม้เจ้าลากนี่แล้วก็จะเริ่มรู้แล้วฉันงานฉันจะมีหงอนเออหงอนไอ้กู้นี่แม่งฟังเหมือนยังเด็กอยู่อ่ะเออมันยังไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรเลยมึงไปใช้มันอ่ะรู้ตะมีอ่ะพี่ชอบจังหวะมันจะมีจังหวะสุดท้ายเลยกูว่าแม่งเจอแล้วเหี้ยเจอแล้วเปิดลิ้นชักเห็นหงอนมันบิ้วอีกไงดนตรีมาแล้วแบบเห็นป่ะเห็นลิ้นชักพอเห็นหงอนปั๊บถึงแล้วแบบเข้าปอนาเหมือนเจอแล้วเจอแล้วปอนาโดนลิ้นชักมาจับมาแล้วไอ้ห่าสักพักยกมาไอ้เหี้ยขนมเหี้ยอะไรก็ไม่หยิบขนมมาชูพ่อแป้งเหี้ยทั้งอย่างปะแป้งแล้วไอ้เหี้ยนั้นไอ้เหี้ยได้มาบอกแคคินก็เอาไอ้กู๊ดมาด้วยแล้วก็แบบหงอนหงอนมาด้วยคือถ้าไม่ได้แคคินคืนนี้ก็กู๊ดมันไม่ถูกจะบอกตามตรงว่าแคคินเรื่องนี้มีเขาเรียกว่ามีบทเยอะมากใช่อาจจะเป็นอานิสงส์ของน้องเจมบันแบบพี่น้องแท้ๆเนื้อภาพกูทำหนังน้องไทยก็คงมีบทพูดเยอะหน่อยเนื้อภาพถ้ามีในหนังเลยไม่แต่ต้องเขาเรียกว่าคือถ้ามีมันไม่เซนอ่ะมันไม่เซนแล้วบทมันโอเคอะไรเงี้ยเหมือนเรื่องที่ชอบตรงว่าเขาแข่งใจนะครับเขาแบบเออเนี่ยมันเหมือนใครว่าเหมือนหนวดขาวอ่ะมันจะมีช่วงนึงที่แบบพวกลูกน้องตัวเองมันเริ่มแบบ
เฮ้ยเหี้ยมึงอะอะไรประมาณนั้นคือแคคินมันก็มีการแบบการเดินทางของมันถูกไหมล่ะมีการแบบแคลงใจยอนดูที่แบบเออมึงทำไมมึงเข้าข้างปีเตอร์ตลอดเวลาเลยว่าแล้วตอนหลังก็เริ่มแบบเออกูไม่ได้อยากให้มันฆ่าเพื่อนอย่างนี้ถูกไหมมันก็เริ่มคิดได้ขึ้นมาแล้วตอนหลังก็โอ้โหกลายเป็นสิ่งที่จริงใจมากหลังจากนี้โชว์ซีควินต์ใหญ่ๆสำหรับซีควินต์นั้นหน้าไม่อ่ะซีควินต์ต้องเป็นอย่างนั้นผิดนะแล้วหลังจากนั้นก็คือโชว์ไม่ได้ฟังเลยใหญ่ๆเลยก็คือการโชว์เป่านั่นนะเป่าเข็มนั่นเออเฮียโคตรเท่ยังโหดคือเดินคือแบบมันเป็นซีเควนซ์ที่จริงๆคือแม่งเวลาถ่ายเออมันถ่ายไม่ยากง่ายด้วยคือย้อนดูเดินที่เหลือมันมี CG บ้างอะไรบ้างใช่ป่ะมันก็เดินแล้วแบบสโลว์อ่ะสโลว์เราเห็นจับกว้างๆเราจะเห็นแดงๆวิ่งๆไอ้เหี้ยทั่วเลยเท่นะชอบชิบหายเลยเท่ตั้งแต่ภาคที่แล้วมันจะมีแบบซีนเดียวอ่ะเราได้เห็นแบบนิดเดียวมันแต่ภาคนี้ไอ้เหี้ยเป็นร้อยคนมึงฆ่าทั้งลำเลยชอบอย่างนึงหนังเรื่องนี้มีเพลงค่อนข้างเยอะบางคนพี่เป็นการใช้เพลงที่พี่ไม่บ่นเลยใช่ไหมมึงใช้เพลงได้ดีมากเหมือนเบนดี้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วเบนดี้มาที่แบบว่าตึง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 แล้วรถมาช้าๆใช่ไหมที่ถ่ายกว้างๆแล้วตอนนี้แม่งก็มีเพลงตามมาแล้วพอเพลงเขาเรียกว่าพอมันเข้ามาในห้องปุ๊บเพลงมันเบาลงเพลงหยุดปุ๊บแล้วคราวนี้มันก็เริ่มแบบว่ามันก็เริ่มมันเริ่มแบบสะใจมากขึ้นไอ้เหี้ยล็อกเก็ตเจอปืนขึ้นมาจะงัดปืนขึ้นมายิงเพลงแม่งใส่กองปึ้งปึ้งไอ้เหี้ยอารมณ์เหมือนเวลาเราเล่นเกมพวกยิงแล้วเดฟอ่ะถ้าอยู่รวมกับสิ่งคนแล้วมันเดฟอ่ะมันเห็นภาพกว้างๆคือจะบอกว่าการใช้เพลงมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราเห็นถูกไหมล่ะเพลงแบบว่าเขาเรียกว่าแอคชั่นมันหนักขึ้นเพลงก็หนักขึ้นตามแอคชั่นหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีพลังของยอนดูที่เรายังไม่เห็นมาสักพักเลยก็คือการปล่อยไอเข็มเนี่ยทำให้ติดไฟเล่นแม่มันอันตรีอารมณ์เหมือนลูฟี่ใช้เลท็อปยังไงใช้เลท็อปแบบมีไฟแบบปล่อยเร็วๆอ่ะชิ้วอะไรเงี้ยไอเหี้ยมันหลบได้เออหลบกับโคตรเท่เจ็ดแม่ว่าแล้วมึงต้องมีดีไอเหี้ยนี่ต้องมีดีสักพักตู้ไอ้ถ่ายถ่ายตายอยู่ดีแล้วก็ตายอยู่ดีก็ตายอยู่ดียังไม่มีการนั้นด้วยยังไม่ตายเลยนะไม่ตายโอ้ไปหาอีทองเฮ้ยบอกด้วยนะว่ากูเนี่ยเออตอนเนี้ยนี่แหละกูจะบอกว่าจังหวะเนี้ยกูโคตรก๊าซเลยไอ้เจ๊เนี่ยมันนิ่งนิ่งตลอดนิ่งตลอดเออนิ่งตลอดคนนิ่งตลอดแล้วครับเออแต่ฉันคือใครบอกดามชื่อเสียงเป็นนามตัวเองเลเจอร์เฟสสักพักเออทำแบบลั่นอ่ะเออได้เลยหลังจากนั้นก็ยานระเบิดยานระเบิดหนีออกไปได้หนีออกไปพร้อมกับพวกกู๊ดแล้วก็ลูกน้องอีกคนนึงล็อกเก็ตแล้วก็คาคินไปด้วยสี่คนมันเป็นยานเก่าด้วยรู้สึกอ่ะมันมีตลกอย่างนึงคือล็อกเก็ตเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะไปยานดาวของอีโก้เลยเพราะมันแบบเริ่มรู้แปลกๆแล้วรู้แปลกๆแล้วว่าอีโก้เนี่ยมันไม่ใช่คนดีรู้มาจากยอนดูยอนดูก็คงเล่าแล้วใช่จะบอกอย่างนึงยอนดูพูดมาแล้วพี่งงพี่สงสัยยอนดูเคยพูดว่าดีแล้วเนี่ยที่กูไม่เอามันไปส่งที่พ่อมันพ่อมันโคตรเหี้ยเลยเขาพูดไปแล้วแล้วก็เลยมีการจำเพื่อที่จะไปดาวอีดาวอีโก้เลยแต่ปกติแล้วเขาไม่ให้จำเกิน50ครั้งแต่เฮียล็อกเก็ตแม่งจำ700ครั้งไอ้เฮียเห็นหน้าว่ะเหมือนลูนี่ตูนอ่ะไม่ใช่เหมือนแบ็คลูนี่ตูนอ่ะไม่พี่นึกถึงหนังเรื่อง The Mask อ่ะเออใช่วงๆเหมือนเอฟเฟคเดียวกันพี่ขำโมเมนต์ตรงที่ว่ายอนดูบอกว่าเขาไม่ให้เขาไม่ให้เกิน700แล้วสาแล้วพอตัดไปแล้วไม่เกิน50อ่านะไม่คือมึงแล้วมึงจำไป700ไงแล้วพอตัดไปรับรีแอคของล็อกเก็ตอ่ะมันมีจังหวะที่หน้าเริ่มบวมแล้วแบบคายเหมือนกูผิดแล้วแต่ให้กูทำไงแบบกดไปแล้วสังเกตมั้ยแม่งนั่งจ้องหน้ากันอยู่อย่างนี้เลยขำที่หมายเหมือนไอ้ฝั่งนี้ก็จะพูดไงแต่ไอ้ฝั่งนู้นก็ผมไม่รู้นี่เด้ออะไรเงี้ยคอมเมดี้หนักมากมันเป็นหนังที่แบบจิ้มมันคอมเมดี้แล้วหลังจากนี้ก็จะไปที่คาโมล่าไม่เดี๋ยวก่อนต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าฟังสตาร์ลอร์ดนี่เริ่มแบบรู้สึกว่านี่คือพ่อฉันแล้วแดกกับแมนติสเนี่ยเริ่มมีโมเมนต์ที่แบบว่าไม่ใช่ได้กันมันมีโมเมนต์ที่แบบว่าเริ่มรู้จักกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นมันมีช่วงที่แบบไปนั่งคุยกันสองคนเด็กมันดราม่าเรื่องลูกตัวเองไงจับสักพักแม่งร้องไห้พอไม่ต้องพูดถึงจับลืมพูดไปมีจังหวะนึงที่มันนั่งอยู่บนนั้นมันจับสตาร์ลอร์ดแล้วสตาร์ลอร์ดแบบมึงมีอารมณ์ทางเพศกับคาโมล่าอะไรนี้เออแล้วมันจับแดกแล้วมันก็ขำตามเออกูชอบอย่างนึงคือบอกไอ้แดกบอกว่าจับกูอีเขาจับอีมันบอกว่าเฮ้ยทำฉันมั่งอยากหลับมั่งร้องไม่ใช่อยากลองมั่งอยากลองมั่งเห็นบอกทำเจ้านายหรอไหมอยากลองทำใช่ไหม
หลับเลยเฮียจริงนะเฮียจริงนะนึกว่าอารมณ์ว่าแบบนี่ทำไมท่านเหมือนไม่รู้ครั้งแรกเปิดซิงเตรียมตัวไม่ถูกพอเพื่อนแตะปั๊บไม่รู้ยังไงแบบไปเลยชอบนะไปกูชอบตรงไม่จริงจังเลยหลับจริงอะหลับเลยไอฉากที่เราคุยกันก็คือฉากที่มันด่าอีนั่นน่ะด่าอีแมนทิสมันด่าว่ามึงเนี่ยน้องอ่ะหน้าตาอุบาหน้าแย่มันที่บ้านพี่มันไม่ได้ด่าด้วยนะคือความรู้สึกมันอ่ะเออพูดคือแดกเป็นคนพูดตรงแล้วเปรียบอุปมาประมาณไม่เป็นคือเหี้ยอะไรแม่งตรงหมดชอบอย่างนึงเออคือมันบอกว่าน่าเกลียดใช่ไหมบอกหน้าตาอุบาทเลยเนี่ยเธอเนี่ยอุบาทนะแล้วบอกจริงเหรออุบาทเหรอต่างคนต่างไม่รู้อ่ะต่างคนต่างแบบอินเตอร์เตอร์ไอ้เฮียก็งงเดี๋ยวไอ้หนังเฮียนี่เหมือนคนบ้าคุยกันอีกครับอีกคนนึงก็โง่อีกคนนึงก็ซื่อบื้ออุบาทนี่ก็ดีนะเนี่ยจะได้แบบไม่แบบเขาเรียกว่ามีแอบคมแอบคมก็ดีนะทุกคนจะได้มองเธอจากข้างในเย้ตบมือเกมกันตบมือมึงเกิดเป็นพี่ตูนแล้วนะตบมือเกมกันตบมือเกมกันตบมือเกมกันตบมือเจมกันตบมือไม่ตบมือกูจะบอกว่าคนเหี้ยคือจากคอมเมดี้อยู่ดีมึงเปลี่ยนเป็นแบบคำสอนได้แล้วเรารู้สึกเลยว่าเอออย่างเด็กพูดได้แบบเนี้ยเออไม่ฝืนใช่แล้วดูไม่ฝืนกูชอบอย่างนึงมึงไม่ได้รอเลยเฮียมึงแบบน่าตักน่าเกลียดเนี่ยวัฒนธรรมของมันอะเราก็เลยรู้จักว่าขึ้นหรือไม่แต่แม่งหาชิบหายเฮียวัฒนธรรมมึงเนี่ยนั่นแหละหลังจากนั้นก็เลยจะมีเห็นเหตุการณ์นึงก็คือว่ากาโมล่าเนี่ยเถียงกับสตาร์ลอร์ดกาโมล่ากลายเป็นคนเริ่มแข่งแทนใช่มันแปลกๆอีโก้เนี่ยแม่งแปลกๆแล้วไหนจะอีกประเด็นมันแปลกๆเพราะว่าแมนติสเนี่ยมันแบบมันมีอะไรจะพูดก่อนที่ตอนกาโมล่ากับมึงก่อนพูดมันจะมีอะไรจะพูดแต่ไม่พูดสักทีนั่นแหละหลังจากนั้นกลางคืนละตอนมืดพ่อมาหาสตาร์ลอร์ดนั่งฟังเพลงอยู่ฟังเบนดี้อีโก้เนี่ยพูดว่ารู้ไหมว่าเราสองคนนี่เหมือนกาลาสีเนื้อเพลงของเบนดี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเบนดี้ you are fine girl you are fine girl หมายถึงเธอนี่ช่างงดงามมันคงจะดีมากที่เธอเป็นเมียฉันอะไรนี้เนื้อเพลงนะแต่ความรักหัวใจของพี่เนี่ยอยู่ที่ทะเลอีโก้ก็เลยบอกว่ามึงกับกูเนี่ยเป็นกาลาสีเรือนะถูกไหมเราเนี่ยต้องออกไปทะเลเว้ยเราจะมามุ่งจุดนี้ไม่ได้ไปกูพาไปดูทะเลเป็นไงเออพาไปปุ๊บก็เลยอธิบายให้ฟังว่าแม่มึงเนี่ยก็คือมันก็เป็นจุดนึงเนี่ยที่ทำให้เกิดมึงวางขึ้นได้เนี่ยว่าหาเมียเป็นร้อยเลยมีเมียเป็นร้อยเลยมีคนเขาเรียกว่ามีคนตั้งฉายาให้ว่านักเย็ดแห่งจักรวาลถูกไหมคือเย็ดมาทุกสายพันธุ์เลยเห็นเลยมึงมีตัวคล้ายๆแรดมึงเย็ดกับแรดด้วยมีตัวใหญ่ๆด้วยคือมันโอ้ยเฮียมันมีความเขาเรียกว่าความลึกซึ้งว่ะเจมส์กันแม่งลึกซึ้งชิบหายมึงฟังเพลงนึงแต่มึงเอามาตีความเป็นพอดอะมึงแตกฉานสัตว์ไอ้เฮียผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยก็คือไปคบมาแต่ละดาวเนี่ยเหมือนไปฝากไข่ไว้ทุกคนแม่งตายหมดเลยคือไม่มีใครแบบรอดมาเป็นแบบมึงอะแบบพีเตอร์อะไรงี้เขาให้เอลอนดูเนี่ยเป็นคนไปจับเด็กมาใช่ไม่ว่างๆก็เล่นกับพ่อให้คนให้ยอนดูเนี่ยไปจับเด็กมาก็คือเราก็จะรู้แล้วว่ายอนดูเนี่ยทำผิดกฎเพราะว่าไม่จับเด็กมาให้พ่อมันเนี่ยพีเตอร์เนี่ยมันถามเฮ้ยเราอยู่คงกระพันเลยนี่เขาเนี่ยเออแล้วเราจะอยู่ไปอย่างนี้ตลอดเลยไม่มีอะไรเหรอพ่อบอกว่ามันจะไม่ว่างเปล่าถ้าเรามีเป้าหมายเว้ยก็เลยพาไปให้ดูเป้าหมายว่ามันก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นพ่อนะก็คือทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นแบบไอ้ดาวฟ้าอะไรนี่ดาวฟ้าขึ้นมาก็บอกว่าทุกอย่างนี่เหมือนทะเลก็เริ่มแผนขึ้นมาโดยการจิ้มจุ๊บจิ้มก็พูดแบบเพลินๆไปเรื่อยๆนะทักๆจนมีคำหนึ่งหลุดมาพ่อเนี่ยนะเป็นคนยัดไอ้มะเร็งเชื้อร้ายมะเร็งเนี่ยเนื้องอกเนี่ยใส่ไปในหัวแม่จำเป็นว่าโมเมนต์มันเหมือนว่าจากคนดีเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนเหี้ยเนี่ยมันแวบเดียวเองอะด้วยความคำพูดแค่นิดเดียวมึงแบบมึงเปลี่ยนเป็นคนเหี้ยทันทีเลยสตาร์ลอร์ดแม่งฟิลขาดเดี๋ยวนะหยิบทุบยิงแบบยิงใส่ยับเลยมึงไม่เข้าใจหรือไงกูชอบการแสดงมากไอ้เหี้ยมันแบบมันเริ่มใส่ลงมากขึ้นตอนนั้นเราก็จะรู้แล้วเอาไอ้เหี้ยแม่งตัวร้ายตัวจริงอยู่นี่นี่หว่ามึงมานั่งอยู่ตรงนี้ตั้งนานนึกสภาพว่าถ้าแม่งรีบๆเลยอยู่ดีแม่งปุ๊บเป็นตัวร้ายเลยมันจะไม่ได้นะไม่ได้เขาให้เวลาที่แบบกระปูไปเรื่อยก็ตาหลอดแม่งนั่งคุยกับพ่อมาโยนลูกบอลกันมาเหี้ยอะไรกันนึกออกมั้ยหลังจากนั้นไอ้พวกนี้ก็เลยมาช่วยพวกยอมดูพวกล็อกเก็ตอะไรนี่กับยามมาชนก็จะเป็นซีนใหญ่เขาเรียกว่าเริ่มต้นองค์สุดท้ายของเรื่องเป็นซีนแบบแอคชั่นเลยหลังจากนั้นก็คือไอ้กู๊ดเนี่ยก็เลยให้ซี
คล้ายๆเหมือนระเบิดซีโฟนะให้กับกู๊ดไปอันนี้ก็ตาหน้าเก็บให้กู๊ดไปช่องมันเล็กไปเออไม่มีใครผ่านได้ต้องกู๊ดเนี่ยถึงจะผ่านได้ก็ลุ้นอยู่ครับมันจะรู้เรื่องอย่ากดให้สัตว์กูก็ลุ้นดิอ่ะโมเมนต์มันจะมีโมเมนต์ที่ขอสก็อตเทปอ่ะเออได้ด้วยใช่มั้ยได้ชอบได้ใช่มั้ยอย่างงี้ชอบจะบอกอย่างนึงคือพวกนี้มันไม่เซนส์ตรงที่ว่ากู๊ดแม่งไม่รู้เรื่องไปเอาหงอนมายังไม่รู้เรื่องเลยเหี้ยผมก็ยังทําไม่ได้เลยทําไม่ได้เออแล้วเดวูล่ามันก็ปล่อยมากู๊ดมันมีการเดินทางเหมือนกันนะถ้าสังเกตดีๆคือเส้นเรื่องของกู๊ดก็มีก็คือกู๊ดผิดมาทั้งเรื่องนะจริงๆแล้วไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเป็นประโยชน์เลยเออคราวนี้วิธีสุดท้ายแล้วนะมึงเอาคืนแล้วนะเออมึงต้องเอาคืนแล้วนะก็คือมานี่แหละมาเอาไอ้เหี้ยนี่แหละมันพูดประมาณว่าเอ้ยความหวังเดียวของเราที่จะเข้าไปรู้นั้นน่ะมีคนเดียวเท่านั้นความหวังเดียวไอ้เหี้ยระหว่างนั้นที่สู้กันไปเนี่ยสตาร์ลอร์ดก็รู้พลังของตัวเองละมันจะเหมือนในซูเปอร์แมนนิดนึงไปต่อยกันอ้อมโคตรมันเลยเป็นอะไรที่กูแบบไอ้เหี้ยได้มึงกูไม่คาดหวังเออไม่ได้คาดเหมือนกันว่าแม่งจะแมนท็อปสตีลขนาดนี้มึงบินสู้เออแต่มันแล้วมีท่าที่แบบจะแบบมีประสานเลยเดี๋ยวมีคนก๊อปการ์เดียนมาบอกในการ์เดียนหนังเหี้ยที่เราด่ากันนะแม่งเหมือนกับคนที่เราใช้หินเลยคือไม่มีใครสามารถเล่นได้แล้วมั้งไงต่อยแล้วเอาดินเกาะมือแค่นี้แค่ดินเกาะมือนี่คงแบบเป็นลิขสิทธิ์ของGuardian ไปซะเลยมั้งตอนแรกๆพระเอกมันเหมือนจะคุมพลังไม่เป็นไม่รู้ทำไงแต่ว่าไอตัวยอนดูเป็นตัวว่าฉันควบคุมลูกศรน่ะไม่ได้ใช้สมองหรอกฉันใช้หัวใจขอพูดอย่างนึงคือเรื่องเสียงของยอนดูมีคนพูดกันเยอะว่าเสียงภาคไทยแม่งเหี้ยกูบอกตรงว่ากูชอบกูชอบดูภาคไทยพี่ท็อปดูภาคไทยใช่ไหมเป็นไงพี่ท็อปว่าพี่รู้สึกว่ามันแปลกๆแต่พอดูสักพักเนี่ยจะเริ่มรู้สึกชินชินความรู้สึกผมคือผมไปดูอังกฤษมาก่อนไปดูซับมาก่อนแล้วพอกูมาดูภาคไทยที่ว่าเขาจะทำไงดูเอ้ยไอ้เหี้ยแม่งเสียงเหมือนกันคือเขาพยายามตัดเสียงให้มันแหบๆเหมือนยอนดูของฝรั่งนั่นแหละอะไรงี้แต่คนไทยอาจจะแปลกๆหน่อยเสียงฉันไม่ได้เวลาฉันคุมลูกศรฉันไม่ได้ใช้สมองหรอกฉันใช้จิตใจเสียงมันต้องมีดินด้วยแม่งมันกลมแล้วคือเข้าใจเขาที่เขาพยายามใช้เสียงอย่างนี้ก็คือต้นฉบับใหม่อย่างนี้มันมีไดอะล็อกนึงที่มันพูดว่ามึงรู้ไหมที่เขาจับมึงลาเวนเจอร์เพราะอะไรเพราะว่ากูตัวเล็กมึงเป็นเด็กผอมกระลองลอดเข้าช่องได้ง่ายอะไรงี้เห็นไหมแต่สุดท้ายสิ่งพวกนี้ที่พูดมามันเป็นแค่มุกเราจะเห็นเลยว่าไอ้หนังเรื่องเย่นี่แม่งมึงเล่นมุกแต่มุกมึงมีหัวใจว่ะใช่มุกมึงมีความลึกซึ้งอ่ะหนูว่ามึงเล่นมุกก็จริงแต่คนที่พูดออกมาเนี่ยแม่งมึงรักมากเราจะรู้เลยว่ายอนดูแม่งหวงมากหวงถ้าไม่หวงมึงพาไปส่งพ่อมันแล้วพ่อมึงก็พาไปเย่แม่งทำละกรรมชำเราเย่อะไรพาไปเย็ดกับผู้หญิงอีกมากมายจะเป็นงั้นก็ได้ชอบยอนดูแม่งกลายเป็นแบบเฮียหนึ่งในดวงใจกูเลยสั่นคนนี้เลยเฮียมันมีอันนึงที่ยอนดูพูดกับล็อกเก็ตกูรู้มึงปากหมาเพราะอะไรกูรู้ว่ามึงทำไปเพราะว่าอยากให้เขาเนี่ยแสดงความรักกับมึงอย่างนี้ใช่ไหมมึงมันดูกระเลวกระลาดแต่ข้างในมึงมันอ่อนโยนใช่มึงรู้ไหมทำไมกูถึงรู้เพราะว่ามึงเหมือนกูได้เลยกูชอบวิธีที่เขาเล่นกับล็อกเก็ตมากเพราะว่าล็อกเก็ตมันปากหมาแต่เราไม่เคยเห็นว่าล็อกเก็ตมันแสดงความอะไรเออมันใช่เออซึ่งท้ายเนี่ยเราได้เห็นอะไรเยอะมากจากล็อกเก็ตก็คือทุกคนตอนนี้เอาง่ายขึ้นไปบนยานไปแล้วใช่เหลือยอนดูไอพ่นเจ็ตแพ็กเลยสมมติอ่ะเจ็ตแพ็กหนึ่งอันกับเครื่องช่วยหายใจอ่ะเครื่องช่วยหายใจหนึ่งอันแต่พี่ชอบอย่างหนึ่งตอนที่กูมันพูดขึ้นมาใช่ยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มการเดียวกันสินะมันไม่ได้พูดอย่างนั้นด้วยไม่ได้พูดอย่างนั้นใช่ไหมพูดว่าเออนั่นแหละพี่รู้สึกพูดอะไรพูดหมดเลยพี่ชอบมากมากแบบโอ้ยเฮียมันก็คนในทีมจริงๆอ่ะถึงจะเข้ามาแป๊บเดียวแต่แม่งมีความสำคัญนะพี่ชอบการตัดสินใจของล็อกเก็ตนะใช่ที่บอกว่าปิดประตูเลยปิดประตูเลยไม่อยากเสียเพื่อนละวันนี้แม่งเสียมาแล้วคนซื้อเฮียจังหวะนั้นซื้อเฮียเนี่ยเรารู้เลยว่าล็อกเก็ตแม่งเหมือนรองหัวหน้าเออแล้วรู้ไหมว่าคือจังหวะนั้นถ้าคนไม่ตัดสินใจพวกนี้ตายหมดเลยนะใช่ไม่แล้วที่พี่ซึ้งเพราะว่าพอมันมีเสียงเด็กที่ดับมานึกภาพว่าเด็กคือใครคือคนที่ซื้อบื้อซื้อบื้อเออนึกภาพว่าไอ้ซื้อบื้อที่สุดไหนคือมันเหมือนเด็กนึกภาพเหมือนเด็กที่ถามหาเพื่อนไปไหนอ่ะรอเพื่อนตักเพื่อนนะเพื่อนไปไหนเพื่อนไปไหนไม่มีใครตอบอ่ะเพื่อนมันอยู่ไหนนึกสภาพตอนนั้น
ล็อกเก็ตมีความเป็นผู้นำสุดเลยเออแล้วแม่งเออใช่ใช่แล้วมันโคตรเท่เลยหนักใจด้วยล็อกเก็ตแม่งยิงไอ้นั้นเลยยิงกามูล่าแล้วบอกว่ากูตอนนี้กูเสียเพื่อนคนเดียวพอแล้วกูไม่อยากเสียเพื่อนอีกคนเออไอ้เหี้ยมึงต้องเป็นผู้นำมึงด้วยมึงถึงจะตัดสินใจอย่างนี้ได้เนี่ยหลังจากนั้นเดี๋ยวครูขอพูดก่อนและคูณและคูณยังมีคาแรคเตอร์ที่ยิ่งดีกว่าหลายตัวที่ผมพยายามเล่าในหนังอีกหลายเรื่องกูพูดแค่นี้แล้วกันสู้ไอ้กลุ่มเด็กที่ไปล่าท้าซอมบี้ได้ไหมโอ้โหไม่ดูคุยอะไรที่ได้ไม่ดูเลยนั่นแหละนั่นแหละหลังจากนั้นคือตัดไปที่สตาร์ลอร์ดพยายามจะล้างไอ้นี่ไว้เพื่อไม่ให้ไปโดนระเบิดไอ้เหี้ยนี่ก็พยายามกูจะไปกดระเบิดคืออารมณ์ณตอนเนี้ยพยายามแถแล้วเออแถให้กูออกไปจากตรงเนี้ยมึงฟังมึงฟังกูใจเย็นมึงฟังเออใช่ใช่กูชอบพี่จะบอกพี่ชอบมันเหมือนคนแล้วเออมันเป็นคนแล้วมันเหมือนแบบจนตรอกหน้าวิธีสุดท้ายทำไงอ่ะมึงเลวเนี่ยมึงฟังมึงฟังกูนะเราจะได้เราชักไม่นำทั้งห้าถ้าพ่อตายนายจะกลายเป็นคนธรรมดาคือจะไม่มีพลังพวกนี้เลยรู้เปล่าสตาร์ลอร์ดหันมาพูดคำเดียวแล้วยังไงวะเจ็ดเคแล้วคนธรรมดามันผิดตรงไหนวะเออโอ้โหแม่งสภาพกินใจชิบหายไอ้กรูดไปกินแล้วพ่อมันกลายเป็นดินพ่อตายไปแล้วถ้าพ่อตายปุ๊บสตาร์ลอร์ดก็มองข้างบนแล้วแบบเหมือนทุกคนไปหมดแล้วอ่ะเออย้อนดูก็เข้ามามันบอกว่านั่นน่ะมันเป็นพ่อมันให้กำเนิดนายให้พลังนายแต่ไม่มีความเป็นพ่ออะไรเงี้ยพูดประมาณนั้นน่ะพูดดีพี่ชอบพี่ชอบจำประโยคตรงๆไม่ได้ประมาณเนี้ยเป็นไงเฮียนี่คือเป็นประโยคที่เนี่ยความเป็นพ่อความเป็นพ่อจริงๆคือแบบเนี่ยคือคนที่เลี้ยงดูมึงมาไม่ใช่แบบแต่เปลือกลองกลับไปดูเขาเรียกว่าอะไรว่าการกระทำของยอมดูตั้งแต่ภาคแรกสิ่งที่มันทำมาตลอดช่วยตลอดกูถามจริงคนเรารักใครสักคนจำเป็นต้องพูดว่ารักไหมไม่จำเป็นมึงจำเป็นต้องพูดว่ารักไหมหรือว่าการกระทำมันมีน้ำหนักมากกว่าเนี่ยหนังเรื่องนี้เป็นอะไรที่แบบสะท้อนได้ดีมากตรงที่การกระทำเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่าเฮียมันซึ้งอ่ะตอนนี้มันทิ้งมาซึ้งมากมีคนพูดว่ายอมดูพี่เองจริงๆแล้วที่พี่มองว่าไอ้เหี้ยแม่งคือรู้สึกแม่งขยี้ไม่หยุดเลยสักพักแม่งมีพวกอะลาเวนเจอร์แม่งมาวุ๊ดทีละลำแล้วแบบไอ้เหี้ยแม่งจุดพลุแม่งคือเอาง่ายทั้งกาแล็กซี่นะตรงนั้นน่ะแม่งคือแบบพลุของลาเวนเจอร์มันเป็นอย่างนี้ตอนที่มันไปเจอกับซิลเวสเตอร์สตาร์โลนเนี่ยมันพูดว่าถึงมึงตายไปเนี่ยพวกกูก็ไม่สรรเสริญมึงแล้วล็อกเก็ตเนี่ยมันไปเขาเรียกว่าไปส่งวีรกรรมส่งวีรกรรมดอนดูให้ว่าเป็นยังไงบ้าง อะไรนี้มีคำพูดของสตาร์ลอร์ดอันนึงที่บอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราตามหาอยู่ครอบครัวที่เราตามหาอยู่อาจจะอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองก็ได้มึงตามหาพ่อตลอดจริงๆแล้วยอนดูคือพ่อมึงแล้วพ่อกูเฟี้ยวมากไอ้เหี้ยตอนที่แบบไอ้ตอนที่แบบล่ำพี่ร้องศพอะพี่ร้อง3รอบรอบแรกก็คือตอนยอนดูตายรอบที่สองตอนพูดหน้าศพรอบที่สามตอนล่าศพอ่ะตอนล่าศพที่ร้องเลยพูดตรงที่ร้องเลยตอนที่มันบอกว่าพ่อฉันโคตรเท่แล้วร้องไอ้เหี้ยสุดจริงๆแม่งมาสุดมากๆเนี่ยเขาเรียกว่า emotion emotion impact มันมีผลกระทบกับจิตใจเราอ่ะนี่แหละก็เหมือนการตายของยอนดูเนี่ยก็คือการกำเนิดใหม่ของแก๊งลาเวนเจอร์ไอ้พวกนี้นี่แบบกะจะให้เป็นสปินออฟได้เลยคือล้อสปินออฟได้ของทีมสตาร์วอร์ทำเหมือนโลกวันอ่ะเออใช่เหมือนโลกวันเหมือนโลกวันอ่ะมันมีคำพูดอันนึงไอ้เหี้ยอีกแล้วคือล็อกเก็ตมันพูดกับไอ้สตาร์ลอร์ดว่ามึงรู้ไหมบางทีคนเราอาจจะพูดปากหมาก็ได้บางทีคนเราอาจจะแบบว่าทำเหมือนไม่รักก็ได้บางทีคนเราอาจจะขโมยแบตเตอรี่เพื่อที่จะแบบทำให้คนอื่นรักก็ได้คือตอนแรกสตาร์ลอร์ดคิดว่าพูดถึงยอมดูจริงๆแล้วมันพูดถึงรักตัวเองที่นี่คือแบบเนี่ยการกระทำไอ้การขโมยเนี่ยมันยังมีผลยังมีผลอยู่นะมันยังมีผลนะเว้ยหนังมันผ่านมาตั้งแต่แรกแล้วง่ายๆเขาไม่ทิ้งอ่ะไม่ทิ้งเขาไม่ทิ้งอ่ะเขาเรียกว่าการกระทำของตัวละครตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงท้ายเรื่องมันมีผลมาตลอดเลยหนังเรื่องนี้มีเครดิตทั้งหมด5 อันแรกก็คือแค่ขึ้นแม่งได้หนอนมาได้หนอนมาฝึกหนอนฝึกหนอนฟิวฟิวสักพักฟิวปะโอ้ยจิ้มเล็กจิ้มเล็กร้องแบบจริงจังเลยจริงร้องจริงจังคือสรุปนี่คือในกลุ่มพระเอกที่มีเพิ่มขึ้นมาคือมีเมนทิสแค่คิดน่าจะแบบเข้ามาอยู่ในทีมด้วยเพราะว่ามันพูดกับสตาร์ลอร์ดว่ากับตันอันเครดิตที่สองก็คือตัวสตาร์โลนั่นแหละที่มันรวมทีมกันแล้วที่พูดกันไปพูดกันหน่อยใช่ไหมเครดิตที่สามก็คือตัวไอชามีอาวุธลับซึ่งคือเฮียรู้แต่เรียกว่าอดัมอดัมวอร์ล็อก
อารามวอร์ล็อกเป็นคนที่ยัดแม่เก่งมหาสัตว์ม้ายัดแม่เลยเขาเรียกว่าเป็นตัวละครแบบเก่งระดับคอสมิกสามารถใส่ถุงมือเฮียนี่ได้ถุงมืออินฟินิตี้กันเลยเรียกถุงมือเกรียนกันอ่ะที่เรียกถุงมือเกรียนกันอ่ะคือใส่ได้ไม่กี่คนนะเว้ยไอ้เฮียอารามวอร์ล็อกไม่ใส่ได้แล้วอีกอย่างก็คือหนังเรื่องนี้พอดูไปสักพักมันจะมีจังหวะที่แบบว่าพี่เริ่มตามพันเกมกันตรงที่แบบจังหวะเดี๋ยวมึงต้องตบมุกไอ้คาคินมันถามว่าเธอจะเอาเงินไปทำอะไรอ่ะมันบอกฉันจะเอาไปซื้อยาเลยขึ้นจะฆ่าทานอ้อมเงินพอกลับมาดนตรีหยุดปุ๊บไอ้เย็นมันบอกกูเชื่อมึงจะไปซื้อสร้อยเฉยๆเฮียสวยดีผู้หญิงแต่ไม่ต้องสวยมันจะเริ่มตามจังหวะแต่คนมันพี่จะรู้สึกว่ามันจังหวะเดียวไปหน่อยนึกสะพานนึกสมานว่าแบบมันแบบบิวพอมีอะไรแบบเขาเรียกว่ามีอะไรจริงจังหน่อยมันจะตบด้วยมุกมันจะตบด้วยมุกตลอดเนบูล่ายิงหัวปุ้งเอาลากมาแดกมันยังไม่สุดอะไรนี่นะแม่มันจะตบด้วยมุกตลอดเวลาพี่เลยมองว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ค่อนข้างแบบจังหวะแต่คนมันน่าจะซับให้เยอะกว่านี้มันมีเอ็นเครดิตมีอีกตัวนึงก็คือเป็นสแตนลีย์กับวอเชอร์ซึ่งก็จบมาในการตัวมาช่วงตอนกำลังจำ50รอบไปเจอเอาเป็นว่าถ้าใครเดี๋ยวมีคนสงสัยวอเชอร์คืออะไรวอเชอร์คือผู้เฝ้ามองทุกมิติทุกจักรวาลทุกอย่างเห็นอนาคตเห็นทุกอย่างอะไรงี้คือด็อกเตอร์สเต็งเราดูแล้วเราจะรู้ว่ามันมีหลายมิติมีมิตินู้นมิตินี่อะไรงี้วอเชอร์เนี่ยอยู่เหนือทุกสิ่งสามารถคอยดูอะไรเห็นได้เห็นหมดใช่มีคนพูดว่าอยากให้สแตนลีย์เนี่ยแสดงเป็นวอเชอร์เลยผู้เฮียคือแบบสแตนลีย์เป็นพูดรู้ทุกอย่างไงเขาก็เป็นคนเขียนไงเวลาเขาแสดงดีแสดงเป็นวอเชอร์เลยแต่นี่ก็ไม่ใช่ไงเขากะแบบเอาฮาอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนเอาใจแฟนนิดนึงว่าสแตนลีย์แม่งไปนั่งคุยกับวอเชอร์ไม่ได้เป็นวอเชอร์แต่ก็ได้นั่งคุยด้วยกันแล้วนะอะไรนี้แล้วก็มีอีกอันนึงก็คือกรูดตอนโตติดเกมโอ้ยติดเกมหนักเลยอะลองคิดไม่ถึงว่าเออแม่มึงจะเอาแบบเอากรูดมาเป็นแบบนี้มีการพัฒนาอย่างหนึ่ง4ปีผ่านไปแม่งสตาร์หลอดพูดกับกูเรื่องเทคนิคนิดนึงก็คือหนังเรื่องนี้เราไม่ต้องบอกก็รู้ว่า 3D เยอะสัตว์มาเป็นอวกาศใช่ไหมอวกาศ 3D เยอะมากแล้วมี 3D เยอะเหี้ยๆแล้วถ่ายในสตูก็เยอะหนังอเวนเจอร์ทุกเรื่องไม่ขอพูดเลยคือถ่ายในสตูเยอะทุกเรื่องแม้จะเป็นเอาท์ดอร์บางเรื่องก็ถ่ายสตูเยอะอย่างตอนอเวนเจอร์ที่ไปที่เป็นถนนหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยก็สตูกันเยอะอะไรเงี้ยซึ่งพี่มองว่าภาคเนี้ยมันจะมีจุดนึงที่พี่ขอพูดถึงคือในดาวอีโก้ดาวอีโก้สวยมากแต่มันเหมือนเป็นงานอาร์ตไปเลยใช่คือพี่ขอตัดคำว่าสมจริงออกไปได้เลยคำว่าสมจริงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความเป็นคนหมายถึงมันดูเฮ้ยดูเรียวเว้ย CG มันดูจริงไหมอันนั้น CG ดูไม่จริงแต่มันต้องไม่จริงหรือเปล่าใช่ถูกไหมว่าเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะดูแบบเขาตั้งใจให้มันดูเหมือนจินตนาการนิดนึงอ่ะฟุ้งฟิ้งนิดนึงแต่ฟองแล้วปุ๊บมันไม่เซนตรงนี้คือมันเป็นดาวที่สร้างขึ้นมาจินตนาการของอีโก้ใช่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 เขาก็เลยไม่จำเป็นที่จะเอ้ยต้องจริงก็ได้ใช่ถือว่ามันให้มันดูเป็นจินตนาการไปเลยดูโดดโดดบ้างบางอย่างดูอะไรมันไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยสังเกตว่าตอนที่กาโมล่ามานั่งตรงสนามหญ้าเขารู้สึกพี่แม่งโดดมากมันจะดูแปลกตาของเราอ่ะหมายถึงหญ้าสีนั้นท้องฟ้ามันแปลกๆอ่ะมันจะแปลกตาเรามากแต่ไอความแปลกตานั่นแหละถ้าเราลองมองดูดาวนี่มันคือสร้างจากจินตนาการอย่างที่ยิมบอกพี่ก็เลยมองว่ามันโอเคเขาตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นไอ้ซีนที่แบบเป็นดินแดงๆนั่นน่ะเขาเซตขึ้นมาจริงก็นั่นแหละที่เป็นดินแดงๆกว้างอ่ะเขาเซตขึ้นมาจริงๆแล้วมันไปนั่งอยู่ตรงนั้นใช่ออมันมีของมันมีของจริงร่วมด้วยก็คือเวลาเขาถ่ายเนี่ยเอาง่ายๆเลยถ้าคิดกันแบบง่ายๆคืออะไรที่ตัวละครต้องสัมผัสควรจะจริงไม่ควรจะเอาทีดีมาเล่นเพราะว่าถ้าคุณไม่เมเนจมันดีจริงอ่ะงาน 3D ไม่ใช่มันจะทุ่นแรงด้วยจริงๆแล้วอ่ะงาน 3D มันจะเพิ่มงานนะเพิ่มอย่างยานมิลาโน่ยานของไอ้สตาร์ลอร์ดก็เซตขึ้นมานะเซตดันเซตหัวขึ้นมาจริงๆใช่ให้ถ่ายนั่งถ่ายข้างในก็มีก็คือแบบเซตเหมือนกับเซตขึ้นมาทั้งลำอ่ะแต่ก็คือแบบว่ามี 3D ช่วยโอ้ยของฝรั่งพี่เคยเห็นมันจะเป็นสตูแบบเหมือนแทบจะจอดเครื่องบินอ่ะเคยเห็นบ้านสตูถ่ายฮะมุ่งจอดเครื่องบินได้เลยอ่ะฝั่งนี้มียานลำนี้ฝั่งนี้มียานลำนี้เวลาศัตรูถ่ายมันจะอย่างนั้นเลยขึ้นเยอะมากของแบบนี้แล้วก็เรื่องตัวกรูดกับล็อกเก็ตยิงก็พูดไปบ้างแล้วมีคนไกด์โมชั่น 3D ทุกอย่างต้องมีไกด์โมชั่นอย่างอวตารเอาม้า
มาไกด์โมชั่นให้ม้าอวตารอะไรเงี้ยออกมาจริงๆมาเดินอะไรอย่างเงี้ยอย่างคือไอตัวนี้ก็เขาเรียกว่าไม่ใช่ว่ายืนใกล้เฉยๆนะเหมือนตัวน้องไอน้องเจมกันนะที่มาเป็นไอ้ล็อกเก็ตอ่ะเขาไม่ได้ใกล้เฉยๆนะมันต้องทำท่าทำทางให้แบบคือเป็นนั่นที่เคยเห็นคือคนที่ไกด์อ่ะต้องอ่านบทแล้วเล่นอารมณ์เลยนะต้องแสดงต้องคือใช่ต้องสวมบทบาทเลยคือต้องโกรธท่าทางเขาเรียกว่าภาษาร่างกายอ่ะถ้าโกรธแค่เล่นโกรธเฉยๆโกรธมันไม่โกรธต้องโกรธเลยนึกภาพว่าคนที่ไกด์เลยต้องมีอารมณ์เข้าไปด้วยอย่างนั้นนะแล้วแบนดี้คูเปอร์มาใส่เสียงอีกทีนึงใช่ๆๆเค้าแคปเจอร์หน้าแบนดี้คูเปอร์เลยนะเพื่อมาใส่หน้าล็อกเก็ตใช่ไหมล็อกเก็ตมันจะมีเล่นคิ้วนิดนึงที่จำได้นั่นแหละเขาแคปเจอร์หน้าของนี่แหละหลายๆครั้งต้องบอกก่อนหลายๆครั้งทั้งพิซซ่าดิสนีย์ทั้งการ์ตูนหลายๆอย่างถ้าเป็นในศาสตร์ของการ์ตูนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะพยายามเลือกหน้าคนที่ใกล้เคียงตัวละครหรือไม่ก็คนภาคที่บุคลิกใกล้ๆตัวละครเพราะเขาจะได้เอาปากเอาหน้าคนนั้นมาเลยเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้ภาพกับหน้ากับเสียงไม่โดดกันมันซิงกันด้วยปากมันซิงด้วยเวลาพูดเขามีคำนี้ด้วยเว้ยดิสนีย์เขาบอกว่าเขาจะมีคำนี้แบบว่าหน้ากับเสียงบางทีถ้าคนหน้านี้แล้วเอาเสียงอีกคนนึงมามันค่อนข้างยากที่จะหาเสียงให้ใกล้ๆเหนือหน้าเจ้าตัวสมมุติมันยากนะที่จะเขาเรียกว่าทำให้สิ่งมีชีวิตที่มันแบบเป็น CG มันน่าเชื่อพี่อันนี้เราแทบจะลืมไปเลยนะว่านี่คือ CG ใช่เราลืมคิดไปแล้วไอ้เหี้ยนี่มันไม่ใช่ นี่คือ CG ด้วยมันคือ CG อีกอย่างที่อยากพูดคือเมคอัพพี่ชอบมากเรื่องนี้ไม่ครับเยอะมากเราจะได้เห็นแบบเอเลี่ยนที่แบบเยอะแม่งแบบหลากหลายมากมันจะมีตัวฟ้าๆบ้างตัวเขียวๆบ้างตัวแบบเป็นกากบาท ทั้งตัวเคยเห็นไหมเป็นกากบาททั้งตัวบ้างเป็นตัวเหลืองๆทองๆมึงจะเห็นแบบเยอะมากเพลงก็บอกไปแล้วว่าเพลงเพราะมากพี่จะชอบหลายๆเพลงใช้เพลงเยอะอยู่นะใช้เพลงเยอะมากเรื่องนี้แล้วมันจะไม่น่าเบื่อเท่าไหร่แต่ว่ามีคนบอกว่าเพลงภาคแรกดีกว่าอันนี้แล้วแต่แล้วแต่พี่มองว่ามันเหมาะสมเพลงตบมุกแต่ว่าเพลงตบมุกเพลงจังหวะใหญ่ที่ดึงเฮียนี่แล้วแบบมีเพลงหยุดมีเพลงเฮียอะไรเงี้ยค่อนข้างดีจริงๆไอ้จังหวะตบมุกแบบนี้ค่ายดังของคนไทยก็ใช้พี่ไปทำงานมาจะถูกบีบเหมือนกันว่าบางทีปูอะไรก่อนจะตบมุกแม่งต้องสุดฟ้าจบซีเควนซ์นี้ตบมุกแล้วก็เข้ามีเหมือนกันค่ายบอกเลยค่ายเราใช้เหมือนกันมาให้คะแนนเลยมาโอเคน้องพี่พี่อย่างที่บอกไปพี่ยอมรับเลยว่าเรื่องนี้มันมีส่งผลอิมแพคต่อชีวิตพี่มากเจ๋งจริงๆทำให้พี่ร้องไห้ได้เรื่องที่ทำให้พี่ร้องได้ได้เรื่องล่าสุดที่ตัวเลมอนเจ๊ตัวแต่งไปมีแต่งไปมีพี่ยันตาไหลเองอ่ะอัตโนมัติทำให้นึกถึงพ่อตัวเองทำให้ถึงครอบครัวตัวเองด้วยแม่งนั่งคิดไปเจ๊กูไม่น่าพรีเลยไม่น่าพรีออเดอร์เลยพ่อกูต้องเหนื่อยขนาดไหนสามหมื่นกว่าบาททำไมเนี่ยไทยแลนด์คอมที่เพิ่งผ่านมากูก็โดนไปสองสามตัวไอ้เหี้ยเออพ่อกูต้องเหนื่อยขนาดไหนกว่าแต่พอจบงานปุ๊บกว่ามาเออพีดีกว่าโดยรวมแล้วพีให้ได้ 9.5 คะแนนนี่เยอะที่สุดในที่กูให้มาแล้วไอ้เหี้ยภาคนี้ถามว่าพี่รู้สึกชอบมากกว่าภาคหนึ่งเป็นเพราะอย่างที่บอกเขาอาจจะส่งมาแล้วส่งปั๊บมันเหมือนมาจะเคในครั้งนี้มันก็เลยทำให้พี่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมันมาสุดตรงนี้แล้วภาคนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีเวลาซึมซับกับโมเมนต์ที่เป็นเขาเรียกอะไรวะกลุ่มอะกลุ่มอะมากนักอะแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไปอินกับความโมเมนต์เขาเรียกว่าเรารู้จักตัวละครพวกนี้มากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็ไปอินกับตอนจบเนี่ยหมายว่าทุกคนมีประโยชน์มากเลยภาคนี้ภาคนี้เขาเรียกว่าแจกบทได้ดีเนี่ยพูดได้เต็มปากว่าแจกบทดีอันเนี้ยแจกบทดีใช่อันเนี้ยแจกบทดีการที่แจกบทดีไม่ใช่แค่กูพูดครบทุกคนมันไม่ใช่แค่นั้นใช่แต่บทดีหมายถึงคือแต่ละตัวมีการเดินทางพี่ก็เลยชอบมากเอาไปเลย 9.5 คะแนนครับอยากดูอีกเลยอยากดูอีกมั้ยเรื่องนี้บอกตรงว่ามันดีนะเขามีทิศทางที่ต่างไปจากภาคแรกก็คือเขาต้องการ impact ที่แบบมีใจมากขึ้นกว่าเดิมเขาต้องการให้เราเสียใจอ่ะภาคที่แล้วแม่งตลกอย่างเดียวเลยไอ้เหี้ยตลกเยอะชิบหายภาคนี้แม่งร้องเราแม่งเสียใจมากคราวนี้มันก็จะต้องใช้เวลาเยอะในการปูให้เราเสียใจถูกไหมล่ะหนังก็จะเขาเรียกว่ามันก็จะเสียข้อเสียในเรื่องนี้ตรงที่แบบว่ามันมีการแบบยืดๆหน่อยช่วงกลางๆในช่วงที่2ค่อนข้างยืดๆโมเมนต์ที่หายไปที่จะเจอคนหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างน้อยอะไรงี้ดาราไม่กรุ๊ปไม่มีว่าไปเนี่ยไอตัวแดกเนี่ยไม่มีแอคชั่นเลย
คือแบบแม่แอคชั่นน้อยมากแอคชั่นน้อยน้อยเพราะเป็นเน้นทางการพูดมันก็เป็นเน้นแบบให้เรารู้จักกับตัวละครมากขึ้นไงก็จะมาพูดเลยว่าแอคชั่นของเรื่องนี้พี่ว่าภาคแรกดีกว่าดีกว่าเยอะความคิดสร้างสรรค์มากกว่าจนสุดท้ายก็คือเราจะไปตื่นเต้นกับโอ้ยเหี้ยอีโก้แม่งเป็นตัวร้ายอะไรอย่างนี้ซะอย่างนั้นมากกว่าถ้าคนที่ชอบหนังแอคชั่นเนี่ยจะมองว่าภาคแรกดีกว่าซึ่งก็ถูกต้องถูกต้องเพราะภาคแรกมันสดใหม่กว่าด้วยเราเพิ่งเห็นแบบนี้ครั้งแรกว่าโอ้ไม่สดใหม่มากแต่ว่ามันมีข้อเสียอย่างนึงตรงที่บอกไปว่าจังหวะการเล่นมุกของเจมส์กันพี่เริ่มตามทันพอมาถึงตรงนี้ปั๊บเดี๋ยวมึงตบมุกแน่แล้วก็ตบมันจะเหมือนกับจัมป์สแกร์แหละอารมณ์เดียวกันที่แบบเดี๋ยวมึงจัมป์สแกร์มึงจัมป์สแกร์นี่ก็แฮ่จริงๆด้วยอะไรงี้ความรู้สึกพี่จะอย่างนั้นพี่มองว่าภาคต่อไปมันมีโอกาสดีกว่านี้เราไม่จำเป็นต้องเล่าที่อะไรแล้วถูกไหมพอจนภัยแล้วเดี๋ยวเขาเนี่ยพี่เลยให้เรื่องที่ 8.5 แล้วกันครับผมก็มาฝากกันไว้ด้วยนะครับกับรายการหนอนหนังรีวิวรายการรีวิวหนังที่มีพิธีกร3คนแม่งโคตรหล่อเสียงแม่งก็จะโคตรหล่อแบบนี้เลยพี่ท็อปนี่ต้องไปภาพเป็นสตาร์หล่อแน่เลยเนาะใช่นี่คือตะกอดเธอหล่อมากเลยใช่ไหมล่ะเปิดไว้ด้วยนะครับกับ Experiment สะกดง่ายมากเลยครับสะกดง่ายมาก XXIB V V ต้อง B V ไม่ต้องมา V B X X I B มันเป็นเลข24โรมันนะก็คือฝากไปด้วยครับไอ้ซีนเทนเมนต์ YouTube Facebook มีหมดหนอนหนังรีวิวครับอย่าลืมเสิร์ชใน YouTube นะกดกระดิ่งด้านล่างด้วยตรงนั้นถ้าใครเจอหน้าแหละรายการรีวิวที่แม่งเข้ารีวิวการ์เดียนแล้วก็เพิ่งลงสยามสแควร์รายการรีวิวที่เขาเพิ่งเขาอาจจะรีวิว Infinity War กูอาจจะเพิ่งลงตอนให้เขาล็อกก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นพูดดีนี่พูดดีชอบเลยโคตรหนักเลยนะไอ้เหี้ยถ้าอย่างนี้นี่โคตรหนักเลยนะพักยาวๆไปนอนไม่มีการเคลื่อนไหวนอนเล่นไข่ดีกว่านั่นแหละครับผมก็ฝากไว้เรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรบอกเลยแล้วกันเอเลี่ยนโควินันครับผมอาจจะมีฉลาดแข็งโกงถ้าขอหนังปุ๊บเนี่ยต้องมาเป็นเมียพี่ด้วยนะเพราะว่าขออย่างเดียวมันต้องมีค่าตอบแทนส่วนใหญ่ผู้ชายเดี๋ยวที่ขออ้าวเชี่ยแล้วครับผมอันนี้ก็ลากันไปดีกว่าครับผมลาวันนี้ก็จะลาลิมาก็มีแพ้มาแพ้แบะลองแบะแบะแพ้เนี่ยช่างเถอะลาไปก่อนครับครับผมกับพวกเราสามคนพูดหลายรอบหล่อที่สุดไอ้เหี้ยจริงๆไม่ต้องพูดก็ได้แต่แม่งต้องพูดหลักฐานก็มีไม่พูดมันก็อะไรนึกว่าหลักฐานอยู่ตรงนี้นี่ขนาดเพิ่งเป็นสิวเนี่ยล้างหน้าคือนี่ตั้งใจนะสิวเม็ดเนี่ยตั้งใจล้างหน้าให้มันสะอาดเพื่อให้เป็นสิวสักเม็ดได้ขี้เลหน่อยโอ้ยเหี้ยเค้าเรียกว่ากดตัวเองถ่อมตัวมันแดกแต่ถ่อมตัวเองเนี่ยมันแดกใช่มันแดกไม่ใช่มันแดกด้วยเหมือนทานอสฉบับที่ไม่อยากใส่ถุงมือกลัวเก่งเกินไปอ่ะคนแบบนี้ต้องมีนะควรมีคือนี่กลัวหล่อเกินไปนะครับกลัวไปว่าจะไปถอนฟันหน้าให้หล่อสักหนึ่งซี่ไงจะได้ดูหล่อน้อยลงกว่านี้อีกเบื่ออยากขี้เลยขี้เลยที่ไม่ค่อยได้เดินห้างเลยเดินแต่ตลาดเพราะว่าแบบควรในพวกแมวมองมาเจอใช่ใช่ไม่กล้าออกไปไหนไกลๆแมวนะแมวแมวมองแมวแมวไปครับครับผมไปครับผมเจอกันครับ